อุ๊ยโอเคยังครับแป๊บหนึ่งค่ะมาแล้วครับมาแล้วครับค่ะยังไม่มีใครเข้ามาเดี๋ยวเราคุยกันไปก่อนเนอะได้ครับโอสเควัสดีอาจารย์ก่อนครับสวัสดีครสัวบัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราเจอกันบ่อยมากนะคะบาคงรทัีบเราก็จะเจอกันอีกใช่ไหมใช่ครับโอเคเตรียมตัวตามออฟฟิศส่งรายละเอียดไปให้เราใช่ไหมคะได้ครับได้รับแล้วครับเตรียมตัวให้พร้อมนะคะรู้ยังไม่ได้ซ้อมเลยยังซ้อมได้แล้วอ่ะเรามาคุยกันนิดนึงก่อนเรื่องอาชญากรรมและอาชญากรนิสาคิดว่าคนส่วนใหญ่คิดว่าคําว่าอาชญากรหรืออาชญากรดีกว่าแปลว่าต้องฆ่าคนเราพยายามที่จะอธิบายหลายครั้งว่าภาษาอังกฤษอ่ะมีทั้ง business crime มีทั้ง petty crime อะไรแบบเนี้ยเพราะความหมายคือคุณไม่ได้จําเป็นต้องฆ่าคนคุณถึงจะเป็นอาชญากรเนอะไหมคะคุณสามารถที่จะหลอกเอาเงินเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่มีผู้เสียหายโดยที่คุณเนี่ยจงใจไปหลอกเขาอ่ะคุณก็เป็นอาชญากรแล้วดังนั้นคนยังติดภาพว่าอาชญากรคือ murderer คืออะไรแบบนี้ serial killer คือคนที่ต้องฆ่าคนตีนอธิบายหน่อยสิจริงๆแล้วบางทีนะครับคำว่า criminal หรืออาชญากรเนี่ยบางทีตัวผู้กระทำผิดเองเขาไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเขาเป็นผู้กระทำใช่ใช่อย่างเช่นยกตัวอย่างกรณีละเมิดลิขสิทธิ์ครับละเมิดลิขสิทธิ์อย่างคุณเข้าเว็บไซต์เพื่อไปดูหนังฟรีเนี่ยอันนี้คุณเป็นอาชญากรแล้วนะคุณละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นนะครับโดยที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามแต่บังเอิญการที่ละเมิดลิขสิทธิ์แบบเนี้ยทางกฎหมายบ้านเราเนี่ยไม่สามารถตามเอาผิดได้ทุกคนทําให้เด็กรุ่นใหม่ๆหรือผู้ที่ทําอยู่เป็นประจําเนี่ยคิดว่ามันไม่ผิดเพราะตั้งแต่ทํามายังไม่เคยโดนจับคุณก็เลยคิดว่าอันเนี้ยไม่ใช่สิ่งที่ผิดกฎหมายแต่จริงมันผิดกฎหมายครับค่ะค่ะใช่อันเนี้ยค่ะพยายามที่จะอธิบายตลอดเลยแต่ว่าคนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจไปว่าการเป็นอาชญากรเนี่ยคือต้องเป็นเรื่องใหญ่โตต้องฆ่าคนต้องทําอะไรที่มันใหญ่โตจริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างที่เลยสาพูดเมื่อกี้ว่าขนาดฝรั่งยังมีคําว่า petty crimePetty คือเล็กๆ crime เล็กๆคือการลักเล็กขโมยน้อยการฉกชิงวิ่งราวมันก็คือ crime แล้วขอให้มีผู้เสียหายเนอะไหมคะอ่ะยังไม่มีใครเข้ามาแต่เราขอเริ่มไปเลยเนอะเพราะว่าเขามาฟังย้อนหลังกันได้นะคะสวัสดีนะคะวันนี้เราสากับอาจารย์ตรินนะคะมาคุยกันต่อจากอาทิตย์ที่แล้วก็ยังเป็นเรื่องของ candidate fraud อยู่นะคะแต่ว่าคราวนี้เราจะมาพูดถึงงานต่างๆที่แคนดิเดตพวกนี้นะคะก็คืองานจริงนะคะงานที่เขาทำจริงที่เขาได้มันมาจริงๆจากการปลอมวุฒินะคะว่ามันน่าสนใจแค่ไหนแล้วก็มันไม่น่าเชื่อเลยว่าบางเคสเนี่ยจะลอยนวลได้นานขนาดนั้นทีนี้ต้องอธิบายก่อนว่าเราเนี่ยพยายามจะหลีกเลี่ยงการพูดถึงเคสในบ้านเราแต่มันก็เป็นไปไม่ได้อาจจะต้องไปแตะบ้างนะคะพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าจริงๆแล้วมันเป็นการให้ความรู้กับพ่อแม่ด้วยเจ้าของกิจการด้วยนะคะว่าเมื่อเหตุการณ์เหล่านี้เกิดกับคุณหรือการที่มองข้ามในการสัมภาษณ์คนให้คนอื่นเป็นคนสัมภาษณ์แล้วเราไม่ได้เช็ค reference เขาหรือว่าไม่ได้เช็ค resume เขาไม่ได้เช็ค diploma เขาสิ่งที่มันเกิดกับเราได้บางทีความเสียหายเนี่ยมันไม่คุ้มกันเลยถูกไหมคะคุณตรินครับมีภาพยนตร์ยังเอาเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งในภาพยนตร์เรื่อง Parasite นะครับเป็นภาพยนตร์ที่ได้รางวัลของประเทศเกาหลีใช่ใช่เริ่มต้นจากการที่บ้านครอบครัวของตัวละครเนี่ยยากจนมากแต่ต้องการเข้าไปรู้จักคนที่มีฐานะนะครับก็เลยปลอมว่าตัวเองจบมาจากต่างประเทศเพื่อที่จะได้เข้าไปสอนภาษาอังกฤษให้ลูกของเศรษฐีใช่นี่คือจุดเริ่มต้นของการหลอกลวงครับค่ะหลังจากนั้นก็ตีใช่มั้ยใช่ได้รางวัลด้วยใช่ครับแล้วตัวผู้ชายพี่ชายเนี่ยไปหลอกว่าเป็นจบนอกจบจากอังกฤษหรือประเทศอะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้ละแล้วก็เข้าไปสอนภาษาอังกฤษให้ลูกเศรษฐีนะครับส่วนผู้หญิงที่เป็นน้องสาวนะครับก็ปลอมวุฒิว่าเป็นนักจิตวิทยาที่จบจากต่างประเทศเช่นกันใช่แล้วก็มาวินิจฉัยลูกชายเขาว่าเป็นมีปัญหาเก็บกดทางด้านสุขภาพจิตแล้วก็พาทำอาร์ตเทอราปี
ทำมิวสิกเทอราปีทั้งๆที่ตัวเองไม่ได้เรียนอะไรมาเลยใช่ครับใช่แล้วชั่วโมงก็ได้เป็นโอ้โหค่าจ้างอย่างที่ทราบอ่ะถ้าจบจากต่างประเทศหรือว่ามีใบปริญญาใบรับรองเซอร์ติฟิเคทต่างๆก็จะได้ค่าจ้างที่มากขึ้นนี่ก็เลยเป็นหนทางที่ทำให้คนเหล่านี้นะครับปลอมแปลงวุฒิการศึกษากระเสือกกระสนที่จะทำเนอะเพราะจริงๆก็ต้องพูดนะว่าในการอยากมีวุฒิเนี่ยมันก็เป็นเบสิกของมนุษย์เนอะเพราะว่าทุกคนก็อยากที่จะเขาเรียกอะไรพัฒนาตัวเองอยากที่จะมีวุฒิที่จะทำให้ตัวเองเงินเดือนมากขึ้นได้งานดีๆแต่ต้องบอกว่าจริงๆมันก็มีอยู่ช่วงนึงเนอะที่เขามองกันว่าไม่เห็นต้องจบอะไรเลยถ้ามีความสามารถก็ทำไปนอกไหมคะแต่ความที่มันยังเปลี่ยนเขาเรียกนอมของโลกนี้ไม่ได้ว่าถ้าคุณจะสมัครงานคุณจำเป็นจะต้องมีวุฒิเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้หลายๆคนเนาะที่ไม่มีโอกาสอะพยายามที่จะทำอะไรแบบนี้เนื้อไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเนี่ยมันวนเป็นลูกโซ่อยู่เนี้ยแต่ความเสียหายเนี่ยมันเยอะอะมันอยู่ในทางด้านการศึกษามองยังไงคะมองว่าตราบใดที่เรายังรับรู้ถึงการปลอมแปลงสิ่งเหล่านี้ครับในสังคมตัวเจ้าของกิจการหรือเจ้าของบริษัทแม้กระทั่งสมมติว่าเราเป็นผู้ว่าจ้างเองเนี่ยคุณทำให้สังคมเนี่ยมันกระแสหลักต้องการรับคนเก่งจบจากต่างประเทศได้เกรด 4.00 แต่คุณน่ะมีความสามารถในการตรวจสอบผู้สมัครเหล่านั้นหรือไม่ถูกเพราะว่าเขาปลอมแปลงได้นะครับแต่คุณนั่นแหละที่จะรู้หรือเปล่าว่าอันนี้ของจริงหรือของปลอมใช่ใช่เหมือนคุณตั้งขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วก็นั่นไม่ได้รับเข้ามาแล้วกว่าจะรู้ว่าเป็นวุฒิปลอมอย่างเงี้ยครับทำจ่ายเงินเดือนไปแล้ว10 ปี 10 เดือนโหเนิ่นนานแล้วสร้างความเสียหายสมมติว่าคุณอยากให้ลูกคุณเนี่ยได้เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาละกันถ้ามีฐานะก็อยากให้เรียนกับเจ้าของภาษาคำว่าเจ้าของภาษาของคุณเนี่ยไม่ใช่ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับไม่ใช่ต่างชาติหรือชาวยุโรปที่เป็น native speaking ที่ใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะสอนภาษาอังกฤษได้เหมือนคนไทยไม่ใช่คนไทยทุกคนที่จะสอนภาษาไทยได้นะครับมันมีความตื้นลึกหนาบางมีความซับซ้อนลึกซึ้งมากกว่านั้นนะครับภาษาเนี่ยถ้าคุณไม่ได้จบเฉพาะทางแม้กระทั่งการแต่งกลอนหรือการใช้คำศัพท์สูงเนี่ยถ้าไม่ได้เรียนมาคุณสอนไม่ได้คุณแค่พูดได้อย่างเดียวค่ะถูกต้องขอสวัสดีคุณจ๋าก่อนนะคะคุณจ๋าเข้ามาคุณจ๋านี่เป็นเพื่อนค่ะแล้วก็สวัสดีครับคุณจ๋าด้วยกันค่ะจะเล่าเพราะว่าเมื่อกี้คุณติ๋งพูดเรื่องนี้ก็เลยจะบอกว่าจริงๆเรามีตัวอย่างของเคสที่เมื่อเช้าเนี้ยค่ะเพิ่งได้ดูสดๆเลยใน BBC ผู้ชายคนนี้เป็นตำรวจนะคะไม่น่าเชื่อเลยว่าผู้ชายคนนี้เป็นตำรวจแล้วก็เข้าไปสมัครเป็นตำรวจแต่ปี2021ก็2021ก็เมื่อ2ปีที่แล้วเองนะคะแล้วก็ไม่วิธีในข่าวที่อธิบายเกี่ยวกับ crime หรือสิ่งที่ผู้ชายคนนี้ทำเนี่ยคือเน้นมากเลยว่าไม่ได้ใช้อำนาจของความเป็นตำรวจในการทำนึกออกไหมคะสิ่งที่ผู้ชายคนนี้ทำก็คือผู้ชายคนนี้ค่ะทันทีที่มาเป็นตำรวจเนี่ยก็ไปโพสต์ว่าใน Snapchat นะคะไปโพสต์ว่าตัวเองเป็นเด็กอายุ15เนี่ยคือรูปเขาไม่ใช่รูปตัวเขาแต่หมายถึงรูปที่เขาใช้โพสเพื่อที่จะหลอกเด็กผู้หญิงนะคะอายุ10 ถึง 16นะคะให้เด็กพวกนี้ส่งรูปตัวเองโป้บ้างล่ะนู่นนี่นั่นมาก็มันก็ไม่มีคำตอบว่าทำไมถึงส่งอะนะคะแต่ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยก็คือเขาได้เขาเรียก groomingฝรั่งเขาเรียก grooming อย่างบ้านเราเอาหมาไปตัดขนเอาแมวไปตัดขนเขาเรียก grooming นะแต่ศัพท์เนี้ยที่เมืองนอกเรียกไม่ได้เลยเขาไม่ให้ใช้เลยเพราะว่า grooming ของเขาความหมายก็คือมาสั่งให้ทำสิ่งที่ตัวเองต้องการมา groom อ่ะให้ทำอะไรก็ทำตามเขาก็เลยเรียก grooming นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้ชายคนนี้ทำก็คือโพสต์ว่าตัวเองเนี่ยเป็นเด็กอายุ15ใน Snapchat นะคะแล้วก็พอเมื่อมีเด็กผู้หญิงเข้ามานะคะหรือตัวเองไปตามเด็กผู้หญิงคนนู้นคนนี้ก็จะเข้าไปตีสนิทแล้วก็จะให้เขาเนี่ยถ่ายรูปอนาจารตัวเองมาบางทีก็มีวิดีโอที่เป็นเซ็กซ์แอคด้วยก็คือบังคับให้เด็กเนี่ยทำซึ่งเราก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมเด็กถึงทำแต่ anyways เรื่องก็คือว่าหลอกไปทั้งหมดเนี่ย200 คนตอนหลังเนี่ยมันโหดร้ายขึ้นเรื่อยๆตอนที่ว่าเด็กเนี่ยไม่ยอมทำแล้วนะคะมันมีข้อความตอนที่ตำรวจจับได้เนี่ยคือเด็กเนี่ยไม่ยอมทำแล้วก็อ้อนวอนว่าเนี่ยฉันน่ะเสียสุขภาพจิตแล้วฉันไม่อยากจะทำอย่างนี้ไอ้นี่ก็แบล็คเมลว่าถ้าไม่ทำเนี่ยก็จะเอารูปเธอทั้งหมดทุกอย่างที่เธอส่งมาให้ฉันเนี่ยไปเผยแพร่เพราะฉะนั้นคือเด็กบางคนเนี่ยคือซึมเศร้าไปบางคนพยายามจะฆ่าตัวตาย
เป็นเรื่องใหญ่มากเลยคือเมื่อเช้าเนี่ยเปิดมาเรื่องแรกเลยคือเรื่องนี้เลยใหญ่กว่าอิสราเอลกับปาเลสไตน์อีกนะคะแล้วเขาก็บอกว่าสิ่งที่เกิดก็คือให้จำคุกตลอดชีวิตแต่ด้วยกฎหมายอังกฤษคุณเดนก็คงรู้ว่าแม็กซิมัมอ่ะ12ปีถ้ายอมรับเพราะฉะนั้นจาก100ปีลงมาเหลือ12ก็อยู่ที่ว่าจะได้โปรไหมคือสามารถที่จะออกมาอีกได้ไหมแต่มันไม่น่าเชื่อตรงที่ว่ามันทำแบบนี้ได้อ่ะนึกออกไหมคะคือไม่น่าเชื่อว่าแบบมันมีแบบนี้อ่ะแล้วก็คือแบบถึงข่าวจะเน้นอ่ะว่าเขาไม่ได้ใช้อำนาจในการเป็นตำรวจทำอะไรแบบนี้เลยเพราะว่าจริงๆปี2ปีที่ผ่านมาตำรวจที่อังกฤษนี่โดนหนักมากเพราะว่ามีแต่เรื่องนึกออกไหมคะพอๆกันกับตำรวจที่อเมริกาเพราะงั้นเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาไม่ได้ใช้อำนาจนะไม่ได้ใช้อำนาจในความเป็นตำรวจเลยคือเขาทำของเขาเองทีนี้อย่างนึงจะบอกว่าเพราะว่าเราสองคนมาทางด้าน criminology ทั้งคู่ทำงานทางด้านนี้ทั้งคู่จะบอกอย่างหนึ่งอ่ะที่เข้าไปดูแบ็กกราวนด์ของคนพวกนี้เราจะเจอผู้ชายคนนี้ค่ะตอนนี้อายุเท่าไหร่ไม่รู้แหละคิดว่าน่าจะยังไม่ถึง30หรือ30ต้นๆยังอยู่กับพ่อแม่เด็กไม่ใช่เด็กอ่ะฝรั่งเนอะ20ต้นๆนี่มันก็ย้ายออกแล้วเพราะฉะนั้นคือมันมีซายน์มันมี red flags อ่ะที่เรียก red flags อยู่ตรงนั้นอ่ะว่าเอ้ยมันแปลกมากที่ไอ้คนคนนี้มันจะยังอยู่กับพ่อแม่นึกออกไหมคะแล้วตอนที่ถูกจับได้เนี่ยคือเขาก็ไปเจอไอ้ USB ไอ้ thumb drive นู่นนี่นั่นซึ่งแล้วก็มือถืออีกหลายเครื่องซึ่งมันไม่ยอมให้ password มันไม่ยอมแต่คือจะบอกว่าถ้าเราย้อนไปเนี่ยการทำ profiling ให้คนเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมี pattern แล้วมันมี red flag เพราะว่าเนี่ยอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้ไงที่มันนี่มันไม่ใช่เด็กแล้วนะนี่ดูซิเนี่ยมันจะต้องเราคิดว่ามันจะต้อง30ต้นๆน่ะแล้วมันเป็นไปได้ไงที่มันยังอยู่กับพ่อแม่นึกออกไหมมันแปลกมันแปลกมากแปลกมากเลยค่ะนั่นแหละถ้าทางเทคโนโลยีเรามองยังไงคะจริงๆแล้วการที่จะมาเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เนี่ยครับคุณต้องมีความต่างจากคนทั่วไปก่อนคือคุณต้องเป็นคนดีคุณต้องมีจิตใจตั้งใจที่จะช่วยเหลือผู้อื่นน่าเศร้ามากทีนี้ต้องฝากไปที่หน่วยงานตำรวจว่าคุณรับคนที่มีพฤติกรรมแบบเนี้ยเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดูแลประชาชนได้ยังไงใช่นะครับเพราะว่าตอนเนี้ยถ้าเราโมแต่บ้ากระดาษอะบ้าใบประกาศทำสอบได้ 4.00 แต่คุณลืมคิดไปว่าการจะเป็นมนุษย์อยู่ในสังคมมันไม่ใช่แค่ทักษะสมองซีกซ้ายถูกต้องถูกต้องมันต้องมีด้านอารมณ์ความเห็นใจความเมตตาแล้วก็การจำแนกถูกหรือผิดออกจากกันได้ครับใช่ไม่อย่างนั้นเราจะไม่แตกต่างจากผู้ป่วยวิกลจริตใช่ค่ะจริงค่ะเพราะว่าเมื่อเช้าพอฟังข่าวนะอีกอย่างนึงนะที่จะเล่าเขาบอกว่าเด็กผู้หญิงต่างๆที่มาขึ้นศาลเนี่ยคือบอกเลยบอกว่าเนี่ยจริงๆอยู่เป็นตำรวจ you supposed to protect us แต่ว่า you're hurting us อย่างเงี้ยพ่อแม่ก็บอกว่าเนี่ยฉันไม่มีความรู้สึกอื่นเลยให้คุณนอกจากความเกลียดคือฟังแล้วแบบเศร้ามากอ่ะแล้วตัวมันแบบก็นั่งเฉยๆแบบไม่เดือดร้อนอะไรวันที่ตัดสินศาลตัดสินก็ขอไม่มาแล้วก็บังคับไม่ได้เพราะเมืองนอกเป็นแบบนี้คือไม่สามารถจะบังคับให้เขามาฟังได้ก็คือเขาอยู่ในคุกอยู่แล้วเขามีสิทธิ์ที่จะไม่มาเนอะไหมคะก็คือเขาไม่มาก็เลยจะบอกจริงๆมันมี red flags นะเหมือนที่เราพูดกันตอนไลฟ์ครั้งแรกของเราเนอะเรื่องของการอ่านคนรอบข้างว่าพฤติกรรมเขาเป็นยังไงเขาทำอะไรเขามีนิสัยแบบไหนมันมีไซน์อะไรบ้างที่เราควรที่จะ alert คนอื่นหรือแม้แต่ตัวเองให้เริ่มมองอ่ะเพราะอันเนี้ยคือเมื่อเช้าแค่ฟังอย่างเงี้ยรู้สึกเลยเฮ้ยนี่เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดที่สุดที่ผู้ชายคนนี้ยังอยู่บ้านเนี่ยนึกออกไหมจริงๆถ้าเป็นสังคมไทยเนี่ยมันก็ยังพอรับได้นะครับเพราะว่าถูกต้องมันต้องดูที่ culture ด้วยแล้วก็ถูกต้องดูวัฒนธรรมแต่ไม่ใช่ culture ของยุโรปแล้วก็อเมริกาเลยไม่ใช่สาเหตุอะไรสาเหตุอะไรที่คนคนนึงไม่สามารถออกห่างจากพ่อแม่แล้วไปอาศัยอยู่ในสังคมหรืออาศัยอยู่คนเดียวหรือมีแฟนตั้งหน้านึกออกไหมหรือมีแฟนมันต้องมีเหตุผลอะไรที่เขาไม่สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้หรือไม่สามารถดูแลตัวเองรับผิดชอบได้นั่นแหละค่ะก็ทางตำรวจก็ออกมาบอกแหละว่าโอ๊ยเนี่ยทางเราก็ทำงานเร็วที่สุดนู่นนี่นั่นก็โอเคเข้าใจได้แหละแต่ความหมายคือจริงๆมันมี red flags อยู่แล้วคือนี่ไงกลับมาตรงที่เมื่อกี้ที่คุณเต็งพูดแล้วตัวเราเองก็พยายามพูดหลายหนว่าในการสัมภาษณ์คนเพื่อที่จะรับคนคุณรู้ไหมคุณต้องมองหาอะไรเนาะไหมคุณถามเขาไปเนี่ยแต่คุณ conclude ได้ไหมอะว่าไอ้ที่ข้อมูลที่คุณได้ไปมันเป็นประโยชน์กับคุณยังไงมันบอกอะไรเกี่ยวกับเขามันนึกออกไหมมันมีอยู่แล้วว่าคุณจำเป็นที่ต้องถามอะไรบ้างและไอ้ข้อมูลเหล่านั้นอะคุณเอามันมารวมกับอะไรอะแล้วคุณได้อะไรไปแล้วก็ในการอ่านเขาอะคุณอ่านเขาออกไหม
นอนไหมคะเพราะฉะนั้นคืออย่างเงี้ยคิดดูดิ200 คนนะคะ10 ถึง 16 ขวบผู้หญิงเด็กผู้หญิงซึ่งมีจะฆ่าตัวตายไปหลายคนแล้วก็จะบอกเลยว่าเด็กที่เจอแบบเนี้ยโอ้โหฝังใจไปอีกนานเลยอ่ะใช่เป็นทรมาแล้วก็น่าจะเป็นไปได้ด้วยครับที่จะมีแนวโน้มในการเป็นซึมเศร้าเรื้อรังแล้วรักษาตลอดชีวิตคุณก็ต้องชั่งน้ำหนักดูว่ามันคุ้มไหมใช่จริงๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าจริงๆตอนนี้2-3 ปีที่ผ่านมาตำรวจที่อังกฤษนี่ก็แย่อยู่แล้วชื่อเสียงเน่ามากเพราะว่ามีเรื่องตลอดเวลาพอๆกับตำรวจที่อเมริกามาเจอเรื่องนี้อีกจบเลยเนี่ยคือแบบว่าโอกาสที่จะกู้ชื่อเสียงนี่ยากมากเลยอ่ะนี่อาจารย์เรามีคลิปอันนี้ไงครับคลิปตำรวจอเมริกันอ่ะคลิปตำรวจอเมริกันทำไมนะที่ให้ ASLAmerican Sign Language ของปลอมมาแปลครับอ๋อเราไม่ได้เอามาใส่เราลืมลืมโอเคแต่ไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังแล้วกันค่ะเล่าเลยผมจำรัฐไม่ได้นะครับแต่ว่าเป็นตำรวจอเมริกันเนี่ยแหละเขาจัดแถลงข่าวนะครับการจับกุมหรือว่าแถลงข่าวอาชญากรรมสักอย่างนึงนั่นแหละทุกครั้งที่มีการแถลงข่าวก็ต้องบริการให้ผู้พิการทางหูและทางการได้ยินนะครับเข้าใจความหมายดังนั้นทุกครั้งที่มีการแถลงข่าวใหญ่ๆเนี่ยก็จะมีนักแปลนะครับล่ามภาษามือมาแปลให้สำนักงานตำรวจทีเนี้ยที่ตลกก็คือล่ามภาษามือนะครับปลอมตัวมาครับไม่ใช่คนที่รู้ภาษามือแล้วภาษามือที่เขาใช้ก็คือมั่วคนที่เป็นคนพิการเขาก็เลยบอกไอ้นี่พูดอะไรอ่ะมันพูดอะไรมือมันไม่มีความหมายกลายเป็นว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองก็โดนมิจฉาชีพหลอกนะครับนี่ไงตอนนี้จะมีกี่คนอ่ะเพราะว่าถ้าผู้พิการอ่ะไม่ไปแจ้งเราก็ไม่มีทางรู้เลยว่าไอ้ที่ถ่ายทอดสดอยู่เนี่ยเป็นภาษามือมันเป็นภาษาที่ไม่มีความหมายถูกต้องถึงบอกไงคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันตอนนี้มันเขาเรียกอะไรเหมือนตอนที่อินเทอร์เน็ตมัน disrupt ทุกอย่างเนอะตอนนี้มันก็กลายเป็นว่าไอ้เรื่องพวกอย่างเงี้ยมัน disruptive ไปหมดเลยในทุกอินดัสทรีเลยนึกออกไหมคะอย่าว่าแต่เมื่อกี้นี้ตำรวจที่อังกฤษเลยที่อเมริกายังโดนนอนไหมคะกับไอ้เรื่องและคิดดูดิคนที่มันกล้าทำมันคิดได้ไงก็เหมือนกับที่เลยสาเล่าครั้งที่แล้วว่ามันมีผู้ชายที่เป็นเชฟอะเนื้อหอมไหมคะแล้วก็ไปดังที่อเมริกาแล้วออกทีวีอยู่ตลอดออกทีวีตลอดจนอีโก้นี่พองโตมากแล้วก็ออกมาโม้ว่าตัวเองเนี่ยควีนเนี่ยไนท์ตัวเองไนท์เทิร์ดเพราะอย่างคนที่ไนท์เทิร์ดก็จะเป็นเซอร์เป็นอะไรพวกเนี้ยเนื้อหอมไหมคะเพราะฉะนั้นที่อเมริกาก็เลยเรียกเขาว่าเซอร์ตลกไหมแล้วนอกจากนั้นก็ยังโม้ด้วยว่าตัวเองทำงานกับ Prince Charles กับ Lady Diana ประมาณ10 ปีแล้วก็เป็นคนทำเค้กวันแต่งงานคือเน่ามากเลยอ่ะแล้วพอถูกจับได้มีการบอกว่าแหมทุกคนเขาโกหกกันทั้งนั้นแหละโอ้โหไม่อายไม่มี digression เลยไม่มีความไม่อายไม่มีความละอายใช่ทีนี้เมื่อกี้เลยสาพูดไปถึงผู้ชายคนนั้นน่ะนะคะที่เอ็ดเวิร์ดลูอิสที่เป็นตำรวจแล้วก็ไปกรูมเด็กผู้หญิงนะคะอายุ10ถึง16ถึงกับ200คนในช่วงเวลา2ปีที่ตัวเองมาเป็นตำรวจนะคะทำความเสื่อมเสียได้ขนาดนี้อันนั้นน่ะไม่ได้ปลอมแปลงอะไรเลยนึกออกมั้ยคะไม่ได้ปลอมแปลงเอกสารดิโพลมาไม่ได้ปลอมแปลงอะไรเลยเพียงแค่ภาพลักษณ์ที่ออกไม่มีใครอ่านออกไม่มีใครถามถึงแบ็คกราวด์ไม่มีใครหรืออาจจะถามแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันสำคัญอะไรเพราะฉะนั้นจริงๆเขาไม่ได้ทำอะไรเลยที่หลอกใครแต่นี่ไงคะแค่การตัดสินคนผิดอ่านคนผิดเราก็เดือดร้อนแล้วอะพอดูสิตอนเนี้ยก็อย่างที่บอกว่าตำรวจชื่อเสียงไม่ดีมา2-3 ปีแล้วนี่ก็เน่าหนักเข้าไปใหญ่เลยนะคะทีนี้ลองมาดูอันนี้บ้างอันเนี้ยน่าสนใจค่ะผู้หญิงคนเนี้ยนะคะผู้หญิงคนเนี้ยชื่อโซเลียนะคะที่อังกฤษเนี่ยจะมี NHS เนี่ยจะดูแลพวกนางพยาบาลหมอเหมือทั้งหมดเลยใหญ่โตมากโซเลียเนี่ยทำงานกับ NHS นะคะก็ทำงานทั้งเคยทำงานที่อังกฤษทำงานที่สกอตแลนด์ทำงานที่เวลส์นะคะ20 ปีแล้วก็เพิ่งจะมาถูกจับได้ว่าตัวเองปลอมแปลง medical record ก็คือปลอมแปลง medical degree ไม่ใช่ record ก็คือปลอมแปลงว่าตัวเองเนี่ยจบหมอมาน่าตกใจนะคะ20 ปีจริงๆไม่ต้องจับก็ได้เดี๋ยวก็เกษียณแล้วเนาะใช่น่าจะรอให้เกษียณแล้วค่อยให้ออกเป็นไปได้ยังไงอ่ะตายแล้วไม่น่าเชื่อเลยเออเนี่ยค่ะมูลค่าความเสียหายนี่ทวีคูณมากทั้งกับคนไข้แล้วก็กับโรงพยาบาลนะครับต้องแล้วใครตายไปบ้างก็ไม่รู้นะคะโดนดูแลแบบที่จากคนที่ไม่ได้เป็นหมอจริงๆเนี่ยค่ะ20 ปีนะคะ
ก็คิดดูว่าอันนี้คือการปลอมแปลงเอกสารปลอมแปลงวุฒิเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะแล้วก็ทำงานอยู่ได้20ปีถูกจับได้เพราะอะไรรู้ไหมคะตลกมากเลยถูกจับได้เพราะว่าอยู่ดีๆก็มีคนไปคอมเพลนว่าเขาเนี่ยรักษาไม่ดีคือไม่หายนะคะก็เริ่มจากคอมเพลนหลายๆคนก็เลยมีคนเข้าไปดูก็อยู่ดีๆก็ไปเอา CV เขามาดูแล้วก็ไปเอาใบว่าเขาจบจากที่ไหนมาดูปรากฏว่าเขาบอกว่าเขาเคยเรียนอยู่ Medical School ที่นิวซีแลนด์แล้วก็มีจดหมายรับรองงานในจดหมายรับรองงานตลกมากเลยเวลาแต่ก่อนเนี้ยเวลาสาทำ headhunting เราจะขอ reference จากผู้สมัครใช่ไหมคะมันก็จะมีบางทีเขาก็จะเขียน this is to verify verify คือคล้ายๆกับยืนยันเพื่อยืนยันนะคะว่าคนนี้เคยทำงานกับเรามากี่ปีหรือจากมหาลัยก็จะบอก this is to verify ว่าคนนี้เขาเรียนจบอันนี้ไอเนี้ย verify สะกดผิด verify แค่นี้เป็น red flag เชื่อไหมแค่นี้เป็น red flag ทำให้คนนี้เริ่มเข้าไปดูแล้วก็เลยติดต่อไปที่มหาลัยว่ามันเป็นไปได้ยังไงที่คนมันจะสะกดคำว่า verify ผิดเพราะมันเป็นคำที่ทุกสถาบันต้องใช้ในใบวุฒิต่างๆโรงพยาบาลนี้หนักมากเลยนะครับที่ไม่เช็คบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะหมอก่อนที่จะรับมาเป็นหมอที่โรงพยาบาลตัวเองคือคุณมาเช็คที่หลังแต่ว่าหลังไม่ใช่หลังจาก2เดือนหลังจาก2ปีนะหลังจาก20ปีคือเป็นไปได้ยังไงอ่ะแล้วเป็นไปได้ยังไงที่ไม่มีแสดงว่าเขาต้องเก่งอ่ะความหมายคือแสดงว่าเขาต้องรักษาเป็นบ้างนึกออกไหมคะเพราะถ้าไม่งั้นเขาไม่มีทางรอดได้แต่เขาไม่ใช่หมอผ่าตัดนะคะเขาเป็น medical doctor แต่ไม่ใช่ surgeonนอนไหมคะแต่ก็อยู่ดีอ่ะหรือโรงพยาบาลมีระบบที่ดีก็คือเหมือนหมอแล้วก็มีพยาบาลแล้วก็อาจจะเป็น general ดูแบบไข้หวัดเอ้ยนู่นนี่เอ้ยให้ยาไปทั่วเลยอะไรประมาณอย่างเงี้ยนอนไหมคะแต่อย่างที่บอกไงว่าอันนี้มันบอกอะไรเรามันบอกว่าหนึ่งฝ่ายหนึ่งก็คือคนที่ปลอมแปลงเอกสารก็คือตัวผู้หญิงคนนี้อีกฝ่ายหนึ่งคือคนตรวจเป็นไปได้ยังไงอ่ะที่แบบว่าตรวจไม่เจอเนื้อออกไหมคะแล้วเขาทำงานมา20ปีอ่ะจริงๆอ่ะการตรวจเอกสารนะครับคือเอกสารมีครบทุกคนสามารถทำได้นะครับมีครบแต่ว่าพอคุณเช็คเอกสารและเช็คเกรด GPA อะไรของเขาแล้วเนี่ยคุณรู้ได้ไงว่ามันเป็นของจริงทุกวันนี้หาของปลอมมันอย่างที่บอกไอสถาบันที่สร้างวุฒิปลอมครับเขาเคลมมาแล้วนะว่าเขาทำสำเร็จประหมื่นรายนะครับเดี๋ยวให้หมื่นรายนี้ก็ทำงานอยู่ในบริษัทของคุณหรือเปล่านี่ไม่ทราบถูกต้องเลยเดี๋ยวนะคะคุณเตียนเหนือพึ่งสวัสดีทุกคนก่อนสวัสดีค่ะคุณจ๋าสวัสดีคุณจันเพนคุณละดาวันแล้วก็คุณรัตค่ะคุณละดาวันนี่เป็นรุ่นพี่เรียนปริญญาเอกด้วยกันครับตอนนี้เรียนปริญญาเอกอีกใบอยู่ที่สกอตแลนด์นี่จริงอะคะปังมากโอ้โอเคอ่ะไหนๆคุณติดเล่าแล้วให้ดูนี่อธิบายเลยค่ะอันนี้นะครับอันนี้ก็คือผมไปแคปมาจากรับทำวุฒิปลอมเซิร์ชเข้าไปใน Google เว็บไซต์นี้ก็เคลมว่าได้เหรอคะใน Google ขึ้นเลยครับหน้าแรกนะครับแล้วก็เขาเคลมว่าเขาเปิดทำธุรกิจเนี้ยมาเป็น10ปีแล้วดังนั้นไว้ใจได้เถอะเพราะให้บริการมานานแล้วนะครับโดยที่ยังไม่ถูกปิดลงครับเว็บไซต์แล้วก็ยังคงทำมาหากินได้อีกอย่างนึงนะครับที่การันตีไม่เหมือนเว็บไซต์อื่นก็คือตรวจสอบได้ 100% ก็คือสามารถเอาชื่อตัวเองไปเซิร์ชในระบบของมหาลัยนั้นได้ว่าเป็นนักศึกษาจริงๆนะครับอันนี้ก็เลยงงว่าเฮ้ยแสดงว่าสถาบันการศึกษามีส่วนรู้เห็นหรือเปล่านั่นสินั่นสิเพราะว่าผมก็ลองแอดนะวันนั้นบอกอาจารย์ผมก็ลองแอดไปเป็นลูกค้าเขาค่ะมีเจ้าหนึ่งบอกว่าไม่ออกเอกสารตัวจริงให้จะทำแค่สำเนาให้เท่านั้นค่ะแล้วก็แนะนำเราว่าถ้าที่ไหนที่สมัครงานนะครับแล้ว require หรือว่าขอดูเอกสารใบปริญญาตัวจริงให้ห้ามสมัครที่นั้นให้เอาแต่ที่ที่เขารับรองแค่สำเนาอันนี้ก็มีบอกเทคนิคการสมัครงานมาด้วยนะว่าทำยังไงถึงจะได้ด้วยการใช้วุฒิปลอมเนี่ยโอ้โหเช่นครับวิธีการก็คือถ้าเขาเรียกหาตัวจริงอะครับเราจะไม่ถือตัวจริงไปให้แล้วก็มีอีกที่นึงทำตัวจริงให้แต่แนะนำว่าหากไปสมัครงานแล้วห้ามทำสำเนาตัวจริงต้องอยู่กับเราตลอดเวลา
คือไม่ให้สำเนาเขาไปว่าอย่างนั้นเถอะใช่ไม่ให้สำเนาเขาไปให้ดูเฉยๆไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนตรวจสอบนะครับแต่ว่าสถาบันที่เอาภาพขึ้นเมื่อกี้เนี่ยรับรองว่าสามารถไปเซิร์ชชื่อในมหาลัยนั้นๆแล้วก็ยังเจอชื่อคุณในระบบด้วยเมื่อกี้เห็นด้วยนะคะว่าเขาเขียนว่าไม่ต้องสอบไม่ต้องมาเรียนสามารถจบได้ทำวุฒิแท้จริงออกโดยระบบสถาบันการศึกษาในเครือแสดงว่าสถาบันการศึกษาในเครือก็เป็นพาร์ทเนอร์กับเว็บไซต์นี้นะครับ อันนี้ไม่ทราบนะครับอันนี้ไม่ทราบว่าเขาโอเวอร์เคลมหรือเปล่าแต่ว่าอีกอย่างนึงนะครับน่าสนใจก็คือถึงเขาจะโอเวอร์เคลมนะครับเมื่อคุณไปจ้างเขาทำวุฒิเสร็จมาแล้วเนี่ยคุณก็ไม่สามารถแจ้งความเอาผิดจะมาขอเงินคืนได้นะครับเพราะว่าคุณจะติดเมื่อคุณจ่ายเงินให้กับผู้ทำเอกสารปลอมแปลงแล้วเนี่ยคุณเป็นอาชญากรผู้กระทำผิดทันทีครับเพราะคุณมีส่วนร่วมในการเห็นไหมเราบอกแล้วคุณไม่ได้ต้องฆ่าคนคุณแค่ทำชั่วคุณเป็นอาชญากรได้เลยโอเคใกล้ตัวมากและอันนี้คะอันนี้นะครับก็เป็นอีกอย่างนึงที่เขาบอกว่าให้บริการมาแล้วสำเร็จแล้วกว่า 10,000 รายนะครับผมก็เลยเขียน OMG เข้าไปนะครับ OMG ว่า 10,000 รายเลยเหรออืมๆก็ขั้นตอนก็สุดแสนจะง่ายนะครับก็แค่ขอบัตรประจำตัวประชาชนรูปถ่ายหน้าตรงครับระยะการทำไม่เกิน24ชั่วโมงคุณจะได้เป็นบัณฑิตเลยครับโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยอ่ะขนาดอบรมกับอาจารย์นะครับยังต้องอบรม2วันแต่อันนี้24ชั่วโมงจบเลยได้ปริญญาตรีนะครับอย่าพูดแบบนี้อีกหน่อยจะไม่มีใครมาเรียนกับเราแล้วค่ะแล้วของเราต้องรอใบเซอร์ติฟิเคตอาทิตย์นึงด้วยนะเพราะว่าไม่ว่างต้องสั่งทีมให้ทำอันนี้น่าจะให้บริการ24ชั่วโมงครับอันนี้ไม่น่าเชื่อเลยอ่ะทีนี้เรามีเคสบ้างอันนี้ให้ดูผู้ชายคนนี้นะคะคนที่ยืนตรงกลางเนอะก็อายุ18อันนี้ก็ปลอมตัวเป็นหมอค่ะปลอมตัวเป็นหมอความหมายคือปลอมแบบในที่แจ้งเลยนะคะก็คือว่ามีคลินิกของตัวเองเชื่อไหมคะคลินิกของตัวเองเนี่ยแล้วก็อยู่ใน medical center ใหญ่ด้วยความหมายก็คือเหมือนเป็นตึกใหญ่ๆตึกหนึ่งที่เป็นที่เขาเรียก medical center แล้วก็มีหมอหลายอยู่ที่นั่นหลายคนหลายคลินิกตัวเขาก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะซึ่งตัวเขาเนี่ยอายุแค่18เองแล้วเสร็จแล้วเนี่ยค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำ house call คือไปตามบ้านคือไปตรวจคนแก่ไปนู่นนี่ไปขโมยเงินค่ะไปขโมยเงินให้ดูคลิปวิดีโอดีกว่าเนาะ The kid in the lab coat being taken away by cops isn't a doctor he's just 18 years old They say you examined a patient today You will from my lawyer The chargePracticing medicine without a license. The kid even had his own plush clinic, located on the third floor of a deluxe medical building in West Palm Beach, Florida. He even gave himself a five-star patient satisfaction rating and claimed to specialize in chronic fatigue syndrome, depression, psychosis, psychiatric diseases, and substance abuse. This is the new Berkeley Medical Center. Brand new. Malachi Love Robinson gave a local news station a guided tour of the examination rooms at his clinic, and he denied any wrongdoing. This story was broadcast everywhere. Like I'm some insane maniac that's just out here doing crazy things. You could see Malachi Love Robinson's name on the lobby directory. That sticker is covering up the letters MD after his name.A dental hygienist working in the medical building says the teen recently offered her a job. I thought he should be looking for a prom date instead of trying to hire doctors and nurses. Robinson is being compared with TV's Doogie Howser, the 15-year-old kid genius played by Neil Patrick Harris back in the 90s. But now the career of this wannabe Doogie Howser seems to be over. ไม่น่าเชื่อเลยอ่ะอายุ18 1เลยอายุ18 2เข้าไปอยู่ใน medical center ได้นะคะแล้วก็ practice ได้แล้วเมื่อกี้ถ้าเราเห็นป่ะคะป้ายชื่อก็อยู่ตรงแสดงว่าใครก็สามารถที่จะไปเช่าได้อันนี้เข้าใจได้นะเพราะว่ามันคงจะเป็นbuilding อันหนึ่งอะนะที่ใครก็เข้าไปอยู่ได้แต่หมายถึงว่าคนที่เชื่อเขาขอให้คุณเข้าไปอยู่ตรงนั้นได้คุณเป็นหมอแล้วล่ะเนาะแม้เพราะว่าคนที่เชื่อก็คือพร้อมที่เชื่อเลยแล้วชื่อก็ไปอยู่ตรงนั้นด้วยก็คือจริงๆแล้วอย่าว่าแต่เมื่อกี้นี้ NHS ของอังกฤษเลยของอเมริกานี่ West Palm Beach นะนี่ที่คนรวยอยู่นะ
นี่มายอามี่นะยังไม่มีการตรวจเลยและสามารถไปหลอกไปเฮาส์คอลไปหลอกเอาเงินชาวบ้านได้อ่ะได้รับเงินเดือนจากการเป็นหมอไม่พอไปขโมยของในบ้านเขาอีกถูกไปขโมยเงินเขาไปหลอกให้เขาเซ็นเช็คมาอะไรแบบนี้ไม่น่าเชื่อเลยอ่ะคุณรัฐอีกอย่างนึงครับที่ขอนิดนึงเพิ่มเติมคืออาชญากรนะครับที่ได้เริ่มกระทำความผิดแล้วประสบความสำเร็จเขาจะหาลู่ทางเพื่อทำความผิดเพิ่มเติมอีกเสมอถูกต้องอันนี้เป็นสิ่งที่อยากให้สังคมตระหนักหน่อยว่าคนที่มันทำแบบนี้ถึงเราจับไม่ได้ในเคสนี้เขาก็จะหาลู่ทางในการทำผิดอีกหาช่องโหว่ของบริษัทคุณในการช่อโกงได้อยู่ดีครับจริงค่ะเพราะมันเป็นลักษณะการทำงานใช่ของสมองใช่ค่ะใช่จะบอกว่าขอตอบคุณรัฐบอกว่าเดี๋ยวไม่ใช่เขาติดต่อไปที่นี่มีรายชื่อสถาบัน Image Matters ให้เลือกด้วย ใจร้ายสวัสดีค่ะคุณชุติมาสวัสดีค่ะทีนี้กลับมาถึงเรื่องไอ้ผู้ชายคนนี้จะบอกว่าแต่ไม่น่าเชื่อนะคะมันอายุแค่18เนี่ยมั้ยคะจริงๆแล้วตอนเช่าตึกอะครับเขาก็ต้องมีสัญญาคอนแทรคระหว่างผู้เช่าใช่ไหมครับเห็นไหมและอายุ18เป็นหมอได้ไงจบก็ไม่ได้แล้วอย่างที่เราบอกไงว่าในที่สุดมันก็มี2ฝ่ายมาเจอกันอะเนอะไหมคะมันก็เลยทำให้ไอ้คนที่อยากได้เงินก็ได้เงินไปไม่ได้สนใจอะไรทั้งนั้นส่วนไอ้คนที่อยากที่จะหาเงินเพิ่มก็ไปเช่าที่เขาไปปลอมตัวเมื่อกี้เห็นไหมในวิดีโอที่มันบอกว่าไอ้ป้ายชื่อมันปิดคำว่า MD ไว้ก็จริงๆลึกๆมันรู้แหละมันไม่ใช่ medical doctor เพราะเป็นไปไม่ได้คุณอายุ18คุณจะจบ medical doctor แล้วอะต้องเรียนตั้งแต่อายุ10ขวบครับอาจารย์ ใช่ต้องเรียนประมาณนั้นเพราะงั้นคิดดูสิคนที่กระทำผิดเนี่ยรู้แก่ใจอยู่แล้วแต่เมื่อกี้ถ้าเราเห็น attitude เขาเราจะเห็นว่าเขาไม่ได้รู้สึกเลยว่าเขาทำอะไรผิดนอนไหมคะแล้วเขาก็เหมือนคล้ายๆกับว่าเรื่องนี้ทำให้เขาเสื่อมเสียโถ นี่ไงคนเราเนาะแต่ผมว่าเขาฉลาดนะที่เลือกคนเขาเลือกเป็น psychiatrist นะครับเพราะว่ามันไม่ต้อง perform ไม่ต้องทำหัตถการเป็นการพูดคุยกับคนไข้ใช่ใช่หากินง่ายมากแต่ในบ้านเราก็มีใช่ไหมคะที่ไม่ได้จบหมอแต่เหมือนทำสัญญกรรมให้เพื่อนหรืออะไรเหมือนเคยอ่านอ่ะที่เสียไปอ่ะหรือไงมีดูดไขมันครับอาจารย์เออแล้วเป็นไงมีเปิดคลินิกแล้วก็เหมือนคนที่รายได้น้อยเนี่ยเขาก็อยากจะไม่ได้ไปโรงพยาบาลเขาก็เชื่อว่าหมอคนนี้มาเปิดคลินิกเป็นของตัวเองเอาบ้านหรือว่าห้องเช่าในโรงแรมแบบน่ากลัวมาทำเป็นห้องปลอดเชื้อนะครับแล้วก็ดูดไขมันด้วยความที่มันไม่ใช่หมอแล้วมันเกิดผิดพลาดนะครับเสียชีวิตคาห้องผ่าตัดเลยแล้วติดคุกไหมคะต้องติดแล้วล่ะครับอันนี้ไม่ได้ติดตามแต่ต้องติดแน่นอนเพราะโดนจับนี่ไงคะเลือกดูแน่นอนไหมคะว่าจะเขาเรียกอะไรอ่ะจะตรวจจะอะไรแบบนี้ไหมแต่นี่ไงทุกคนที่ปัญหาคืออะไรปะทุกคนมีตลาดของตัวเองทุกคนมีที่ที่ตัวเองจะไปที่เหมาะกับที่ตัวเองจ่ายไว้บางทีก็เลยไม่ได้มองเรื่องว่ามันนะความปลอดภัยเอ่ยอะไรเอ่ยนี่หรอไหมคะไปกันใหญ่เลยไม่น่าเชื่อเลยเมื่อกี้ที่เรามีไปนะคะเราเริ่มด้วยตำรวจชั่วก่อนนะคะเริ่มด้วยตำรวจที่อังกฤษนะคะตำรวจชั่วแล้วก็มาตามด้วยหมอผู้หญิงที่ปลอมตัวเป็นหมอไม่ได้ปลอมตัวใช้ดีกรีปลอมนะคะเป็นหมอได้20ปีพอมาอีตาเด็กผู้ชายคนเมื่อกี้ก็อายุ18แล้วลองนึกดูว่าอันนี้มันก็น่ากลัวแล้วถูกไหมคะหมอเนื้อรักษาเราทั้งสองคนนะคะปลอมมาแล้วถ้ามาเจออันนี้ล่ะคะอันนี้คือพายล็อตขับเครื่องบินขับเครื่องบิน20ปีไม่มีไลเซนส์มันเป็นไปได้ไงเขาบินกับ South African Airlines นะคะก็คือสายการบินของ South Africa แต่ว่าเฮ้ยนี่มันเสี่ยงมากอันนี้คือถ้าตายนี่ตายทั้งลำนั่นคนกี่ร้อยคนนอนไหมคะอย่างเราไปหาไอ้หมอบ้า2คนเมื่อกี้นี่มันก็ยังเราหรือคนไม่กี่คนแต่เนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงคะ20ปีที่ขับเครื่องบินไม่มีไลเซนส์ไม่เคยตรวจไม่เคยถูกตรวจแล้วมันอันนี้มันโป๊ะได้ยังไงครับเนี่ยเนี่ยเหมือนอีท่าไหนไม่รู้ไปถูกตรวจได้ยังไงไม่รู้ค่ะมันต้องไปต่อไลเซนส์หรืออะไรสักอย่างนึงค่ะก็เลยแดงขึ้นมาแต่คิดดูดีว่างงจริงๆแล้วเราอ่ะอันนี้นะครับในไทยเนี่ยมันเป็นค่านิยมเหมือนกันค่านิยมของพ่อแม่ว่าอาชีพอะไรบ้างที่เราควรจะให้เกียรติเขาจริงๆทุกอาชีพควรถูกให้เกียรติเท่ากันหมดนะครับแต่อาชีพที่พ่อแม่คนไทยเนี่ยจะให้เกียรติเป็นพิเศษไปไหนต้องยกมือไหว้และเราให้คุณค่ากับสิ่งนั้นมาตั้งนานแล้วก็คืออาชีพหมอนะครับอาชีพ
กฎหมายก็ต้องสูงสุดนะครับผู้พิพากษานักบินเนี่ยจะเป็นอาชีพที่พ่อแม่เชื่อว่าได้เงินเดือนเยอะแล้วก็เท่สามารถเอาลูกฉันเนี่ยไปคุยโอ้อวดได้นะว่าลูกทำอาชีพนี้มันเลยเป็นช่องทางให้คนที่ไม่มีความสามารถพอที่จะไปประกอบอาชีพนี้ครับต้องการประกอบอาชีพดังกล่าวเนี่ยเพื่อให้ได้รับการยอมรับในสังคมอย่างนักบินเนี่ยมันอาจจะใช้วิธีคิดว่าถ้าผมคิดแบบอาชญากรนะการเป็นนักบินเนี่ยมันจะมีโคไพลอตก่อนถูกเราก็อาจจะปลอมไลเซนส์เพื่อไปนั่งเรียนว่าเครื่องบินบินยังไงกับกัปตันตัวจริงนะครับแต่อะไรที่มันเรียนด้วยที่เราไม่รู้ทฤษฎีเลยเรียนแต่ปฏิบัติอย่างเดียวบางทีเหตุฉุกเฉินไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เหมือนหมออ่ะครับมันจะมีผู้ช่วยแพทย์กับพยาบาลที่คอยช่วยเป็นลูกมือหมอในห้องผ่าตัดวันดีคืนดีอยากจะออกมาเปิดคลินิกเป็นของตัวเองเพราะเห็นว่าหมอรายได้ดีอันนี้ในประเทศไทยมีเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะไม่เรียกอินฟลูเอนเซอร์แล้วกันเป็นแม่ค้าท่านหนึ่งครับที่ขายทุกอย่างนะครับคนนี้ได้เปิดคลินิกเสริมความงามแล้วก็ล่าสุดมีข่าวออกมาว่าหมอที่ทําคลินิกความงามเค้าไม่ใช่หมอจริงๆเป็นหมอปลอมนะครับเอาเข้าไปคุณแม่ผมเป็นหนึ่งในคนที่กําลังจะโอนเงินดองจริงหรือทําไมคะจะไปซื้ออะไรเค้ามันจะเป็นแบบเสริมความงามอ่ะครับแบบนวดหน้าฉีดโบท็อกซ์แล้วก็ฉีดคอลลาเจนให้วิตามินแต่ว่าคนที่ทําเนี่ยไม่ใช่หมอแล้วไปรู้ได้ไงคะทางด้านอยู่ดีๆมีคนเหมือนไปสืบหรือเค้าทําอะไรผิดพลาดเนี่ยแหละครับแล้วเค้าก็ไปแจ้งความว่าเนี่ยไม่รับผิดชอบไอ้ตัวเจ้าของคลินิกที่เป็นแม่ค้าคนเนี้ยเค้าก็ออกมารับผิดชอบให้ค่าเสียหายแล้วก็แบบให้เงินเยอะเลยค่าเสียหายแล้วก็ขอโทษแล้วก็ยอมรับว่าไม่ได้ตรวจสอบจริงๆตายละไม่น่าเยอะมากเลยไม่น่าเชื่อเลยอ่ะเมื่อกี้เนี้ยตอนที่คุณตินอธิบายเรื่องการทำวุฒิปลอมอ่ะคุณตินบอกว่าอะไรนะตอนนี้เขาทำไปหมื่นคนใช่ไหมใช่ครับเขาบอกอันนี้เว็บไซต์เดียวนะครับเว็บไซต์คือที่รับทำที่เดียวถูกไหมคะใช่ครับรับหมื่นคนเขาเคลมว่าอย่างนั้นเราไม่รู้ว่าเขาโอเวอร์เคลมหรือเปล่าแต่ลองคิดดูว่าหมื่นคนนั้นอยู่ที่ไหนบ้างทำงานที่ไหนบ้างคิดแค่นี้แล้วกันค่ะและลองคิดอย่างเมื่อกี้นี้ว่าโอเคเป็นหมอปลอมนะคะมันก็ต้องมีพยาบาลปลอมและลองนึกดูว่าพยาบาลปลอมที่ดูแลผู้ป่วยดูแลผู้สูงวัยนะคะหรือเลี้ยงเด็กไปอยู่บ้านใครบ้างแล้วอันตรายที่มันเกิดอะไรได้บ้างเพราะจริงๆอลิสามีทำเข้าไปอ่านด้วยนะคะมันมีพยาบาลคนนึงไม่รู้ว่าคนอื่นรู้เรื่องหรือเปล่าที่จิตไม่ค่อยปกตินะคะฆ่าเด็กเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วค่ะลูซี่เลดปี้หรืออะไรสักอย่างนึงค่ะที่อังกฤษฆ่าเด็กไปเยอะมากเลยค่ะเด็กแบบเบบี้เลยแบบที่เพิ่งคลอดแล้วแบบว่าสุขภาพไม่ดีแล้วยังต้องอยู่ในห้องอะไรอย่างเงี้ยนึกออกมั้ยคะในที่วอร์ดอ่ะฉีกฆ่าไปไม่รู้กี่คนแล้วก็ตอนหลังเนี่ยเค้าก็ตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตเค้าก็เหมือนกันเค้าก็ไม่ยอมมาศาลเหมือนกันแต่พ่อแม่ที่เสียลูกไปเนี่ยบอกเสียสติไปเลยเพราะบางคนกว่าเค้าจะได้ลูกมาฉันกลับมาคิดว่าในที่สุดเนี่ยถ้าเราจะคิดว่าเขาแค่ปลอมแปลงเอกสารเนอะมันจะเป็นอะไรไปมันเป็นค่ะเชื่อสิคะมันเป็นเพราะว่าคนปกติเขาไม่ทำกันครับที่อังกฤษมีคดีหนึ่งนะครับอันเนี้ยผมเก็บเป็นไฟล์อยู่ในฆาตกรต่อเนื่องนะครับคือชื่อ Angel Maker นะครับที่ประเทศอังกฤษน่าจะศตวรรษที่19ครับแต่จำไม่ได้แล้วปีไหนคนเนี้ยทำงานใน Foster Careนะครับแล้วก็ฆ่าเด็กไป400คนครับใช่ใช่ก็คือโรคคนนี้คือสมมุติว่าเขามีประกาศนียบัตรนะครับการเป็นพยาบาลหรือแคร์เทคเกอร์เนี่ยมีอย่างถูกต้องซึ่งไม่รู้ว่าเอามาได้ยังไงผมว่าน่าจะเป็นการปลอมแปลงเพราะว่าการทํางานเกี่ยวกับชีวิตผู้คนเนี่ยต้องมีการตรวจสุขภาพจิตนะครับซึ่งคนเนี้ย Angel Maker เนี่ยมีปัญหาทางจิตชื่อโรคว่า Munchausen by Proxy Syndrome นะครับเป็นโรคที่ทำให้คนอยู่ใต้การดูแลของตัวเองเจ็บป่วยเพื่อดึงความสนใจจากผู้อื่นมีหนังนะครับเรื่อง Run ใน Netflix ตอนนี้ก็ยังมีอยู่ที่แม่ทำให้ลูกพิการเดินไม่ได้ครับเพื่อจะได้เอาสวัสดิการของรัฐเพื่อจะได้รับเปิดรับบริจาคเงินอันนี้มันเป็นโรคทางจิตที่คุณมองแค่ภาพลักษณ์เนี่ยคุณดูไม่ออกเลยคุณจะมาตัดสินคนแค่การแต่งตัวหรือใบประกาศไม่ได้นะครับใช่ใช่จริงค่ะจริงไม่น่าเชื่อเลยใช่เพราะว่าลูซี่เลดบี้นี่ก็คือฆ่าเด็กไปเยอะมากอ่ะแล้วแบบว่าคืองงมากว่า
เคยมีเนี่ยหนึ่งพยาบาลมันไม่ได้ทำงานคนเดียวเนอะมีเพื่อนเนอะไหมคะก็ต้องมีเพื่อนตายคนแล้วคนเล่าก็ไม่มีใครรู้สึกเลยเหรอว่ามันต้องมี red flag สิว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องตายในขณะที่คนนี้อยู่เวรทุกทีเลยเนอะไหมคะแล้วตาย pattern ในการตายคล้ายๆกันนอกจากนั้นมีคนเคยไป complain เหมือนกับว่ามีคนเหมือนรู้สึกสงสัยเขาไป complain ถึงตัวใหญ่เลยของโรงพยาบาลก็ไม่ทำอะไรก็ไม่ทำอะไรก็เนี่ยเขาก็เลยบอกไงว่าปัญหามันก็คือบางทีมันวนเป็นลูปอยู่เงี้ยค่ะว่าคนพวกนี้ก็ลอยนวลไปได้จนกว่าจะมีหนึ่งมีเคสสักเคสหนึ่งที่มันยิ่งใหญ่หรือสองคือมีคนไปสะดุดไปเจออะไรบางอย่างเนี่ยไหมคะแล้วถ้าไม่เจอล่ะแล้วถ้าไม่มีเคสล่ะก็จะอยู่กันไปอย่างนี้เหรอเพราะอะไรรู้ไหมที่พูดถึงเรื่องเนี้ยเพราะตอนนี้ NHS ที่อังกฤษเนี่ยมันกำลังแย่มากมันกำลังแบบง่อยมากค่ะทั้งพยาบาลค่ะทั้งหมอเพราะเงินเดือนต่ำก็ออกมาประท้วงกันนู่นนี่นั่นอีกหน่อยสิ่งที่จะเกิดคือมันจะได้แต่ choice แบบเนี้ยเห็นไหมคะมันจะได้แต่แบบเนี้ยตอนนี้เขาเริ่มลงที่น่าสนใจคือตอนนี้เขาเริ่มลงประกาศรับผู้ช่วยระดับล่างๆแล้วอะเห็นไหมคะเพราะว่ารับหมอไม่ได้แล้วไงเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวนี้การนัดเพราะว่าพาร์ทเนอร์ศึกษาที่ทำโรงเรียน Butler School ด้วยกันเนี่ยริกก็จะบอกว่าตอนนี้นัดหมอยากมากคือรอบางที8อาทิตย์บ้านเรานี่ไม่มีเลยนะคะ8ชั่วโมงยังนานไปเลยอ่ะอันนี้คือ8อาทิตย์รอ8อาทิตย์แล้วนี่คือเรากำลังพูดกันถึงคนอายุ80อกเนี่ยเหรอไหมคะอืมแล้วเขาก็บอกเลยว่าตอนนี้เขาเริ่มรับพวกแบบล่างๆแล้วอ่ะแล้วอังกฤษก็เป็นหนึ่งในประเทศที่กันมากเลยเพราะว่าอย่างสมมติว่าถ้าคุณเป็นฟิลิปปินส์เพราะว่าเคยมีแต่ก่อนเวลาที่ไปสอนนะคะโรงเรียนจะส่งรถมารับที่แอร์พอร์ตเพราะว่าโรงเรียนอยู่ไปทางออกซฟอร์ดเนอะก็คนรถที่มารับเนี่ยภรรยาเขาเนี่ยเป็นมิดไวฟ์ก็คือช่วยทำเขาเรียกอะไรไม่ใช่หมอตำแยเขาเรียกหมอตำแยไหมอะที่ทำคลอดหมอตำแยเนอะแต่เป็นคนฟิลิปปินส์นึกออกไหมคะแต่เขาก็เล่าว่าภรรยาเขาเนี่ยย้ายมาอยู่อังกฤษนานมากแล้วพยายามที่จะสมัครงานเพื่อที่ได้ไลเซนส์นะคะเพื่อที่จะทำงานที่ตัวเองถนัดก็ไม่ได้เพราะว่าคนอังกฤษคือเรื่องพวกนี้คือกันหนักมากเลยจะเก็บอาชีพเนี้ยไว้ให้คนของตัวเองคนของตัวเองพอเขาไปทำก็ไม่จ่ายเขาให้มันดีนึกออกไหมเพราะตั้งแต่ยุคโควิดเนี่ยทั้งพยาบาลทั้งหมอเนี่ย overworked มากสุดๆเลยแล้วพอมาเจอแบบนี้พ้นโควิดมาเงินก็ไม่มีสุขภาพก็แย่แล้วในที่สุดก็คือประท้วงกันนู่นนี่นั่นไอ้คนที่รอเขาบอกบางคนเนี่ยรอเลือกเป็นแคนเซอร์นะคะรอที่จะทำคีโม3ปีก็ยังรอได้เนอะยังไม่ตายเนอะเก่งเนอะเก่งอ่ะเออแต่พอเราฟังแบบนี้มันอะไรที่อังกฤษเนี่ยเวลาเขาสไตรค์รัฐบาลเนาะมันจะเริ่มจากโรงพยาบาล transportation แล้วก็สถานศึกษาสไตรค์บ่อยมากสุดยอดแห่งความบ่อยเลยค่ะที่อังกฤษเนี่ยคืออะไรสับไปนะบางทีแบบเพิ่งจะสไตรค์ไปเมื่อเช้าแอร์พอร์ตเย็นไม่มีคนเลยไม่มีสตาฟเลยเรายืนเป็นชั่วโมงเลยกว่าจะพ้นอิมมิเกรชั่นก็เลยจะบอกบางทีมันก็เนี่ยกระทบไปหมดเลยในที่สุดมันก็กลับมาตรงที่ว่าเมื่อขาดคนจะทำอะไรบางทีก็จะยอม settle ที่จะเอาคนที่มันแย่ก็ยังดีเนาะไหมคะมันจะเป็น loophole ให้กับคนมันจะเป็นช่องโหว่ให้กับคนพวกนี้ไงคะใช่เพราะว่ารีบรับเพราะว่าไม่มี choice ที่จะเลือกเนาะไหมคะในที่สุดมันก็จะเนี่ยคือจะลำบากแล้วอะมีบางคนคิดนะครับว่าอาจารย์ว่างั้นอาชีพที่ไม่ต้องอาศัยทักษะอาชีพที่ไม่ต้องรับผิดชอบเยอะอย่างเช่นผู้เฝ้าห้องดับจิตอย่างเงี้ยรับใครมาก็ได้ละกันเพราะว่าทำงานกับคนตายหรือทำงานกับผู้ป่วยติดเตียงนะครับมีคดีนึงครับผู้ป่วยติดเตียงมา8ปีมั้งครับ5หรือ8ปีเนี่ยจำไม่ค่อยได้จำเลขไม่ได้อยู่ดีๆตั้งท้องครับใช่ใช่วันนั้นก็ดูข่าวงงโอ้โหคิดดูว่าคุณให้คนที่ดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่ควอลิฟายเนี่ยมาทำอะไรกับผู้ป่วยบ้างทำให้ผู้ป่วยท้องได้อ่ะเป็นซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงมานานมากอ่ะงงเลยยากงงแล้วเวลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะเราจะได้ยินข่าวอยู่แป๊บเดียวเพราะว่าทั้งโรงพยาบาลก็ต้องแล้วก็ทุกคนที่ต้องจะต้องพยายามปิดเพราะฉะนั้นเราจะได้ยินข่าวนี้มันออกมาแค่นี้เสร็จแล้วอ้าวแล้วเรื่องมันเป็นยังไงเราจะหาข้อมูลแทบไม่ได้ละแล้วทุกวันนี้ข่าวมันเยอะพอข่าวมันเยอะเนี่ยเราก็จะถูกบอมบาร์ดด้วยไอ้ข่าวที่มันกำลังเกิดปัจจุบันเนอะไหมคะบางทีเราก็จะลืมไปว่าวันนั้นมันมีเรื่องนี้เนอะพอเราไปหาบางทีเราก็จะเห็นว่ามันจบแค่ตรงนั้นแหละเราไม่รู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ไปแล้วไงคะงั้นจริงๆพอฟังเรื่องนี้ใช่วันนั้นยังงงว่าเฮ้ยมันอะไรกันเนี่ยโลกมันมีอีกอาจารย์สมมติว่าเขาย้ายนะครับจากคนดูแลผู้ป่วยติดเตียงไปห้องดับจิตเลยแล้วกันทำงานกับศพยังไปข่มขืนศพอีกใ
อันเนี้ยได้ยินบ่อยมากไม่น่าเชื่อเลยมันเป็นโรคทางจิตครับผมคือศพเนี่ยมันเป็นกามวิปริตอย่างนึงเรียกว่าเนโครฟิเลียเนโครฟิเลียนี่คือเขาไม่ได้ข่มขืนที2ทีนะครับถ้าเอาศพไปทิ้งที่อื่นเนี่ยจะวนกลับไปย้อนกลับไปกระทําชําเราศพจนกว่าศพจะเน่านะครับใช่ค่ะคือคนพวกนี้ไม่ปกติแต่เราดูภายนอกไม่ออกเท่านั้นเองใช่อ่ะแต่อย่างน้อยพวกเนี้ยยังเป็นเรื่องของสุขภาพจิตเนาะมั้ยคะแต่คนที่ตั้งใจจะมาหลอกเราอ่ะส่วนใหญ่มันไม่ได้เป็นโรคจิตมันเป็นโรคจิตนิดนึงแต่จริงๆมันมีโรคอื่นมันเป็นโรคอ่ะให้ดูคนนี้ค่ะคนนี้เป็นทนายเชื่อมั้ยคะเป็นเฟคลอเยอร์เรื่องของเรื่องก็คือไปขโมยไอเดนติตี้ของคนอื่นเขามานะคะก็คือว่าจริงๆแล้วมันมีผู้ชายคนนึงที่ชื่อเดียวกับเขาชื่ออันนี้มาจากเคนยานะเรื่องนี้เกิดที่เคนยามีผู้ชายคนหนึ่งชื่อไบรอันมูเวนด้านะคะแต่นามสกุลเนี่ยขึ้นต้นด้วยตัว N อีตาเนียมันใช้ชื่อนั้นแล้วมันเปลี่ยนแค่นามสกุลเรื่องของเรื่องก็คือไอ้ตัวจริงที่ชื่อไบรอันมูเวนด้าเนี่ยมันจบแพทย์แล้วมันก็ไปเรจิสเตอร์กับมันเหมือนเขาจะมามีสมาคมแพทย์ใช่ไหมคะเขาก็ไปเรจิสเตอร์เขาก็ได้อีเมลอะเดรสนู่นนี่มาแต่เขาไม่เคยแอคทีเวตอีเมลเขานะคะแล้วก็ทางสมาคมก็ทวงไปบอกเมื่อไหร่ยูจะ activate อีเมลสักทีนู่นนี่นั่นโชคดีมากไอเนี่ยมันไม่ใช่จบแพทย์จบทนายพูดผิดนะคะแล้วก็ไม่เคย activate account ตัวเองพอไอเนี่ยมันจบมามันหางานยากมันก็เลยอยู่ดีๆไปเอาชื่อของผู้ชายคนนี้มาใช้เชื่อไหมมันเก่งมากเลยมันว่าความไป26คดีมันชนะหมดเชื่อไหมอ่ะมันไป26คดีนะจริงๆน่าจะปล่อยให้มันเป็นต่อเนอะไม่รู้จะตกใจกับอะไรก่อนเลยครับถูก26คดีอ่ะแล้วมันชนะหมดเลยมันชนะหมดเดี๋ยวนะแล้วปรากฏทนายฝั่งตรงข้ามเนี่ยต้องอายนะครับมันชนะหมดเลยแล้วที่เขาจับได้เพราะอะไรป่ะเพราะว่ามันเนี่ยไปใช้อีเมลอะเดรสอันนั้นที่เจ้าของเขาไม่ได้แอคทีเวทแล้วปรากฏมีวันนึงมันเข้าไม่ได้พอมันเข้าไม่ได้แล้วมันเพราะว่าไอ้คนที่เป็นเจ้าของมันเข้าไปเรจิสเตอร์แล้วเข้าไปใช้ไอ้ทางสมาคมก็เลยบอกว่าเฮ้ยจริงๆยูใช้มาอยู่นานแล้วนะเขาบอกเขาไม่ได้ใช้เลยเขายังไม่เคยเข้าเลยตั้งแต่เขาจบมาแล้วก็เรจิสเตอร์กับที่บาร์แอสโซเชชันเนี่ยเขาไม่เคยเข้าเลยก็เลยเข้าไปอินเวสติเกตแล้วก็ไปเจอว่าไอ้เนี่ยชื่อเดียวกับฉันเลยเนี่ยประมาณนั้นน่ะเฮ้ยทำงานมาแล้วทำงานมาแล้ว26 เคสชนะหมดเลยด้วยชนะหมด26เคสเอาสิมันเก่งนะมันไม่ธรรมดาเฮ้ยจริงๆอันนี้เราควรส่งเสริมเขาไหมครับนั่นน่ะสิก็ถึงได้พูดไงว่าถ้าเรา to be fair นะทุกคนไม่ได้เกิดมาเท่ากันเนาะไหมคะทางด้านฐานะเนื้อทางด้านโอกาสมันมีคนที่เก่งจริงๆที่ไม่ได้จบอะไรที่เก่งจริงๆเนาะไหมคะกับคนที่มันเป็นลูกคนมีเงินแล้วมันเอาดีไม่ได้เลยต้องทั้งซื้อทั้งอะไรบางทีเราก็จะพูดถึงว่ามันก็ไม่ยุติธรรมเนื้อที่เราก็มองว่าบางคนนะมันไม่จบแต่ว่ามันไม่มีงานทำอ่ะ mm-hmm. เพราะว่าทุกคนต้องการวุฒิอ่ะแต่เขาไม่มี financial means อ่ะนึกออกไหมคะเขาไม่มีเงินอ่ะแต่ในขณะที่คนที่มีเงินเรียนก็ไม่เก่งไปซื้อมาแต่ก็อยู่ลอยหน้าลอยตาอยู่ได้ไอ้คนที่ไม่มีมันก็อยากที่จะทำบ้างต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงครอบครัวแล้วคิดดูว่าถ้ามันชนะเนี่ยมันได้ตั้ง26เคสอ่ะแล้วรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นในที่สุดมีผู้ชายคนนึงที่เป็นเขาเรียกลูกความเหรอคะลูกความของลูกค้าเขาแหละออกมาใน TikTok แล้วก็บอกว่า I stand by him เพราะว่าความให้เขาชนะถูกแล้วก็บอกว่าฉันจะใช้เขาตลอดไปแสดงว่าเขาต้องเป็นคนที่หัวดีที่รักแต่ว่าสอบไม่ผ่านถูกแล้วอีกอย่างนึงปัญหาคืออะไรป่ะพอมันเป็นอาชีพแบบเนี้ยนะหมอทนายอะไรอย่างเงี้ยมันถ้าคุณไม่มีไลเซนส์อ่ะมันทำไม่ได้อ่ะยังไงมันก็ทำได้คุณอาจจะต้องไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ไปว่าความกิ๊กก๊อกอะไรอย่างเงี้ยที่คนเขาไม่ต้องไปขึ้นศาลอ่ะนึกออกไหมคะเพราะมันทำไม่ได้ก็กลายเป็นว่าในที่สุดอ่ะเขาก็หมดอนาคตอ่ะก็ชนะไป26คดี26เคสแล้วก็จบแล้วอ่ะชีวิตคุณอ่ะน่าสงสารนะเพราะจริงๆคือมันเก่งอ่ะมัน26เคสนี่มันเก่งนะจริงๆเนี่ยผมแนะนำนะสมมติว่าเราอยากจะได้คนเก่งจริงอ่ะคือเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าใบประกาศหรือแค่เซอร์ติฟิเคทมันไม่ได้บ่งบอกว่าใครสามารถทํางานให้คุณได้จริงหรือเหมาะสมกับคัลเจอร์ของบริษัทคุณหรือเปล่าผมว่าเราควรจะแบบทําเป็นฮับอ่ะทําเป็นฮับให้แคนดิเดตหลายๆคนน่ะเข้ามาพิสูจน์ตัวเองสัก1เดือนคุณชอบการทํางานของคนไหนคุณก็เอาคนนั้นไปคือมันเหมือนกับว่ามันยังต้องมีไครเทเรียว่าเราจะ
เราจะต้องให้เงินเดือนอันนี้พูดจากที่ทำ headhunting มานะคะหนึ่งเลยการที่เราจะเอาคนที่ไม่จบไปรวมกับคนที่จบแล้วเราจะให้เงินเดือนยังไงเนาะไหมคะสองเลยถ้าเขาทำงานไม่ได้แล้วเขาก็ไม่มีวุฒิด้วยอ่ะเอางี้ดีกว่าเขาไม่มีวุฒิเราไม่รู้เราเขาทำงานได้หรือเขาทำงานไม่ได้ถ้าเราเอาไปใส่มันแฟร์กับคนอื่นไหมเนาะไหมคะคือมันเป็นลูกโซ่ไปหมดไงมันก็เลยเป็นเหตุที่ทำใหในการรับคนเนี่ยมันทำแบบนั้นไม่ได้แต่ถ้าพูดถึงว่าโอเคมีไหมคนที่ตัวเองรู้จักที่เขาไม่ได้จบอะไรเลยแต่ว่าเขาสามารถไปเปิดร้านอาหารไปทำนู่นนี่แล้วประสบความมีแต่เขาต้องไปทางนั้นเลยไงคะเขาต้องไปทางนั้นเลยแต่ทีนี้ต้องบอกว่าที่อเมริกาเนี่ยแล้วก็ที่อังกฤษด้วยเดี๋ยวนี้จะ flexible มากขึ้นอเมริกา flexible มานานแล้วแต่ก่อนเนี่ยสักเคยไปเดลีบอยเพราะว่ามีรู้จักผู้หญิงคนนึงเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ที่นั่นแล้วเขาก็จะจัดเขาเรียก leadership summitจะเชิญพวกจอร์จบุชเอ่ยกอร์ดอนบราวน์อะไรมาเขาก็เชิญเราก็ไปใช่ไหมคะก็จะบอกว่ามันจะมีแบบเขาเรียกอะไรดีล่ะมันจะมีคนที่ประมาณว่าไม่ได้จบสูงอะค่ะแต่ลุกขึ้นทำอะไรได้ประสบความสำเร็จลุกขึ้นทำอะไรได้ก็คือทำไปเลยไม่ได้เข้ามาอยู่ในระบบเนื้อไหมคะแล้ววันนั้นอะไรสาไปแล้วก็ไปทานข้าวกับมหาวิทยาลัยหนึ่งเขาชื่อฟีนิกซ์นะคะมหาวิทยาลัยเนี้ยเจ้าของอ่ะเขียนหนังสือแทบไม่ได้จนตัวเองอายุ7ขวบค่ะจะมีปัญหาแล้วก็ไม่ได้เรียนหนังสือกว่าจะเขียนหนังสือได้ตัวเอง7ขวบก็เลยลุกขึ้นมาเปิดมหาวิทยาลัยสําหรับคนที่เรียนสําหรับคนที่เรียนไม่จบแล้วทํางานแล้วต้องการที่จะเรียนต่อเพราะฉะนั้นจริงมันมีชานเนลนี้อ่ะสําหรับคนที่คิดว่าเอ้ยเราทํางานมาหลายปีแล้วเนอะตอนนี้เราfinancially เรา stable แล้วเนอะเราเรียนหนังสือดีกว่าถ้าคุณไม่แคร์ว่าในการที่คุณเรียนแล้วคุณจะจบแก่แล้วหรือคุณจะต้องนั่งเรียนกับเด็กอะไรแบบนี้ถ้าคุณไม่แคร์ซึ่งคุณไม่จำเป็นที่จะต้องแคร์คุณทำได้เลยเพราะว่าอย่างไรสาวกว่าจะจบปริญญาเอกก็คือตัวเองมาเรียนปริญญาเอกหลังจากที่ทำงานไปแล้วตั้งกี่ปีนึกออกไหมคะแล้วสาวไม่แคร์เลยเพราะว่าปริญญาเอกมันไม่ใช่ชอร์ตโปรแกรมเนี่ยตินก็รู้ที่อังกฤษนึกออกไหมเราไม่ต้องนั่งเรียนกับใครเราทำดิสซิเทชันไปแต่ไอ้สาวเข้าใจว่าบางคนอาจจะมองว่าถ้าเราเรียนในสถาบันไทยเนอะเราต้องไปนั่งเรียนกับเด็กไปละก็ถ้าคุณไม่มองตรงนั้นซะคุณไม่ต้องแคร์ตรงนั้นซะทุกคอร์สที่ไอ้สาวไปเรียนที่อังกฤษไม่ว่าจะ Imperial College อะไรนั่งเรียนกับเด็กหมดก็อยากรู้อะอยากรู้ก็ต้องเรียนอะงั้นทีนี้มันก็จะมีอย่างนึงว่าพอคนเนี่ยอาจจะไม่ได้จบอะไรประสบความสำเร็จทำงานแล้วเงินเดือนเริ่มเยอะติดลมบนแล้วรู้สึกว่าเอ้ยฉันลอยแล้วฉันไม่ต้องเรียนก็ได้ก็ยอมอยู่กับความไม่มีวุฒิอยู่นั่นแหละแล้วก็พูดก็เป็นปมด้อยของตัวเองต้องมาพูดอยู่นั่นแหละว่าตัวเองไม่ได้จบอะไรหรอกนะแต่อย่างงู้นแต่อย่างนี้เดี๋ยวนี้ไม่ได้จบก็เรียนสิมันมีให้เรียนตั้งเยอะนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นจริงๆมันคือ excuse มันจริงๆมันอยู่ที่การให้คุณค่าของแต่ละบุคคลนะครับจริงๆถ้าคุณเก่งในด้านของการทำธุรกิจไม่มีใครถามหาวุฒิหรือความเป็นมืออาชีพของคุณในด้านที่มัน specific หรอกแต่ถ้าคุณเป็นหมอเป็นวิศวกรที่จะต้องไปใช้วิชาชีพหรือความถนัดของตัวเองในการรับผิดชอบชีวิตคนอื่นด้วยอย่างการสร้างตึกที่มันไม่ได้มาตรฐานไงครับอาศัยว่าการที่ตัวเองเคยเป็นคนงานก่อสร้างแล้วรู้วิธีการสร้างตึกมันไม่ได้แปลว่าคุณจะทําสิ่งนั้นได้คือเมืองนอกไม่ได้วิชาชีพเฉพาะใช่เมืองนอกคุณทําไม่ได้เลยคุณไม่มีอาชีพนี้เลยเพราะว่าคุณจะไปทําอะไรในบ้านใครเขาคุณต้องจบอะไรมาเนาะมั้ยคะคุณมีไลเซนส์อ่ะจริงค่ะเอ้ยพอพูดถึงสร้างตึกเลยให้ดูอันนี้นะคะ Grenfell Tower ที่อังกฤษดิฉันมีวิดีโอให้ดูคือเรื่องของเรื่องเกิดจากการที่ว่าไฟเนี่ยมันไหม้ชั้น16แล้วก็มันลามเร็วมากวิดีโอที่อลิซากำลังจะให้ดูเนี่ยเขาถ่ายภายใน2นาทีเนี่ยซีกหนึ่งหมดไปเลยและอลิซาให้ดูก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวมาคุยกันว่ามันเกิดเพราะอะไรจริงๆมันก็คล้ายๆกับที่คุณตินพูดเมื่อกี้ว่ามันเป็นเรื่องของ qualification ของคนที่สร้างตึกเนี่ยแหละค่ะให้ดู Fire Brigade Yeah, hello, hi, in the fire, flat 16 Greenfield Tower Sorry, a fire where? Flat 16 Greenfield Tower The fire brigade are on their way, are you outside? Yeah, I'm outside Yeah, well the fire engines are on their way, just tell me how many floors you got there It's the fourth floorRight, okay. Quick. They're on their way already. Yes, I know it's burning, but they are on their way. You've only just called, as long as you're okay. Yeah? Okay. Fire. But it's...
Fire brigade! Look, the house, yay! Going up 50 floors and coming out the second floor above the gym. It's going up, that's going, they need to get up there, that's what's going up. The whole block's gone. Look, at Grenfell Tower at like 1:30 in the morning, fucking hell, fire, and that's getting bigger and bigger. People are gonna die and I'm scared. Mate, you see that shit pull off? Wow. Go! Wow. It's gonna go right to the top of that building, isn't it? It's gone all the way. คิดดูสิคะยังไม่2นาทีเลยอะวิดีโอที่ถ่ายไว้อะหมดไปซีกหนึ่งอะแล้วเริ่มจากแค่ไฟไหม้ในคล้ายไมโครเวฟหรืออะไรสักอย่างใช่ห้องเดียวแล้วก็หมดเลยซีกทั้งซีกให้ดูว่าตอนเช้าเนี่ยคือเหลือเป็นอย่างเงี้ยค่ะคนตาย72คนทีนี้พอเขามา investigate คือเมืองนอกจะดีนะ forensic จะทำงานดีอ่ะจะละเอียดเพราะฉะนั้นเขาจะทำงานจะทำเขาเรียกเป็น phase ไปอ่ะว่าโอเคดูเราต้องดูอะไรบ้างทีนี้จะเห็นว่าจริงๆแล้วเรื่องเกิดจากตรงนี้ค่ะเขาเรียก cladding คือตัวนอกตึกอะค่ะตัวที่เคลือบนอกตึกอะค่ะมันเป็นอุปกรณ์ที่ติดไฟง่ายพอเมื่อกี้เราจะเห็นว่าในวิดีโอมันมีเสียงใช่ไหมคะพอไฟไหม้มันจะมีเสียงแล้วมันจะไหม้ข้างนอกเห็นชัดเลยไล่ลงมาเรื่อยๆเลย เพราะว่าอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือจริงๆมันเกิดจากการที่หนึ่งอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่เขาเรียกว่าติดไฟง่ายมากนะคะแล้วเขาบอกว่า smoke extraction คือน้ำที่ฉีดเนี่ยก็ไม่ทำงานตึกบ้าอะไรวะ นี่อังกฤษนะเนี่ยไม่ใช่เคนยานะน้ำที่ฉีดก็ไม่ทำงานนะคะแล้วก็ gas pipe เพราะว่าเมืองนอกเนี่ยค่ะที่อังกฤษแล้วก็ยุโรปเนาะจะต้องใช้แก๊สในการทำให้อุ่นเพราะว่าเขาหนาวถูกปะคะบ้านเขาหนาวแก๊สไพป์นะคะก็อินสตอลปี2016ก็ไม่ได้เรื่องนะคะแล้วก็บอกว่า flat doors ทุกประตูทุกอันเลยของแต่ละห้องแต่ละยูนิตเนี่ยนะคะก็ไม่ meet fire standard แล้วก็บอกว่าลิฟต์แม้แต่ลิฟต์นิดนึงนะคะแม้แต่ลิฟต์ที่ใช้ก็อันฟิตสำหรับ evacuation คิดดูดิก็คือจากการที่หลายหน่วยงานเขาทำการพิสูจน์แล้วเนี่ยนะคะก็บอกว่าในที่สุดเนี่ยผู้รับเหมาของหลายเจ้าที่มาทำงานเนี่ยคือต้องรับผิดชอบหมดเพราะเมื่อกี้พอดูเนี่ยคือจำได้ว่าตอนนั้นเป็นข่าวดังมากเลยแล้วน่ากลัวมากเพราะว่ามันเกิดขึ้นหนึ่งมันเกิดขึ้นตีหนึ่งเนอะไหมคะมันเกิดขึ้นตีหนึ่งแล้วคนน่ะนอนน่ะเป็นช่วงที่คนนอนแล้วคือเหมือนมีคนไปแจ้งโทรไปแจ้งความว่าเออมีไฟไหม้ไอ้เจ้าของห้องอ่ะบอกว่าเนี่ยมันตกใจมากเพราะว่ามันไหม้เร็วมากมันลามแบบเร็วมากเพราะว่าอย่างที่บอกครับมันสิ่งที่มันเขาบอกอีกส่วนหนึ่งคือสิ่งที่มันอยู่ภายใต้ผนังข้างในผนังห้องอะค่ะมันติดไฟง่ายเขาก็เลยบอกว่ามันเป็นอลูมิเนียมชีทอะที่มันอยู่ข้างในแล้วก็อยู่ข้างนอกตึกเพราะเมื่อกี้เราจะเห็นว่าพอไฟไหม้มันไหม้แถบนึงไล่ลงมาเลยอะแล้วเสียงมันดังมากแล้วมันไหม้จากข้างนอกอ่ะเพราะฉะนั้นคนมันออกไม่ได้เลยแล้วไอ้ไฟบริเกดก็เข้าไม่ได้ด้วยมันน่าเศร้ามากเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วแบบคืออย่างที่บอกค่ะว่าบางที่ขนาดอย่างเงี้ยประเทศอังกฤษพัฒนาแล้วอ่ะนึกออกมั้ยคะมันยังมีเรื่องอย่างนี้ได้แล้วที่มายอามี่3ปีที่แล้วก็เหมือนกันที่ตึกถล่มซีกนึงถล่มไปเลยแล้วคนตายตั้งเท่าไหร่ก็ไม่รู้อันนั้นก็ยังอินเวสติเกตไม่ได้ว่าตกลงมันเกิดจากอะไรแต่อันนี้เรายังเห็นว่ามันเป็นไฟไหม้เนอะไหมคะแล้วเขาก็ทำคืออย่างที่บอกว่าฟอร์เรนซิกของอังกฤษมันจะดีไงทำงานเป็นเฟสว่าเอ้ยเฟสนี้เราได้ข้อมูลอะไรเฟสนี้ได้อะไรพอสรุปออกมาเนี่ย
หลักเลยเนี่ยค่ะคือไอ้ตัวนอกเนี่ยแหละค่ะตัวนอกที่เคลือบตึกเนี่ยแหละเขาเรียก cladding เนี่ยแหละเป็นตัวที่ติดไฟก็ซีกหนึ่งเนี่ยอย่างที่เห็นไปเลยนึกออกไหมแล้วตาย72คนคิดดูดิเศร้าเลยเนาะพอดูแบบเนี้ยแล้วหูแบบนึกถึงพอไฟไหม้มันน่ากลัวเนาะทั้งเสียงทั้งฮีททั้งทุกอย่างแล้วแบบว่าคนที่ออกไม่ได้แล้วเขาบอกว่ามีบางคนแบบครอบโทรหาครอบครัวตัวเองอ่ะแล้วก็คือเหมือนได้ยินเสียงอ่ะว่าเขาไปไหนไม่ได้อ่ะก็จนเขาตายอ่ะก็นี่แหละความช่วยนึกออกไหมคะทีนี้ก็จะบอกว่ามันไม่ได้เกิดเฉพาะในบ้านเราเดี๋ยวนี้มันเกิดทั่วไปหมดแต่มันอยู่มันเกิดสองฝ่ายค่ะฝ่ายหนึ่งก็คือไอ้คนที่ทำคนที่ปลอมแปลงเอกสารคนที่ปลอมแปลงดิโพลมาตัวเองคนที่ไม่ได้คิดว่ามันมีความสำคัญกับคนที่รับไอ้คนพวกนี้เข้าไปโดยที่ไม่รู้ว่าจะมองหาอะไรหรือเขาคิดว่าแค่มีวุฒิอย่างนี้มีคนรีเฟอร์มาก็ดีแล้วแค่นั้นก็จบแล้วก็นี่ไงคะที่เราเห็น อันนี้ depressing มากใช่เพราะว่า72คนแล้วมันเป็นอะไรที่แบบใช้เวลาเป็นปีเลยค่ะกว่าจะเคลียร์ไซต์ตรงนั้นหมดตรงที่ Grenfell Tower อยู่เพราะว่ามันต้องเก็บแบบข้างตึกอะไรนี่เละหมดเลยแล้วตรงนั้นมันเป็นตึกที่สำหรับเขาเรียก social housing อะค่ะสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีตังค์อยู่แล้วอะอยู่แล้วต้องหาที่ใหม่ให้ไปอยู่น่าเศร้าเนอะนี่แหละค่ะเลยจริงๆถ้าเราอินเวสติเกตคือมีทุกอาชีพเลยครับถูกถ้าให้พูดทั้งหมดก็คงไม่หมดนะครับใช้เวลาพูดเป็นปีทุกวันต้องอยู่ถึงเที่ยงคืนต้องอยู่กันถึงเที่ยงคืนจริงค่ะพอดูแล้ว depressing เลยอะเพราะจะบอกเลยว่าเนี่ยอะไรบางทีอะการมองข้ามอะไรเล็กๆน้อยๆนึกออกไหมคะอย่างที่เราพูดคุณตินจะเล่าเรื่องคนขับรถใช่ไหมเดี๋ยวไรจะพูดเรื่องใบขับขี่ปลอมใช่ไหมเมื่อกี้ที่เราคุยกันอ่ะอ๋อมันไอของที่มันปลอมอ่ะครับนอกจากคราวที่แล้วเราคุยเรื่องบัตรประชาชนปลอมสร้างความเสียหายอะไรได้บ้างทีเนี้ยมันจะมีใบขับขี่ปลอมบางคนอาจจะคิดว่าอ้าวใบขับขี่ปลอมก็แค่เด็กอายุไม่ถึงหรือคนไม่เคยสอบการขับรถไม่เคยทดสอบสมรรถภาพแล้วมาขับรถบนท้องถนนจะสร้างความเสียหายอะไรได้บ้างอาจจะทําให้ตัวเองประสบอุบัติเหตุแต่มันไม่ใช่แค่นั้นครับมันจะมีการใช้ใบขับขี่ในการทํางานเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องจักรหรือยานพาหนะด้วยอย่างเช่นเป็นแท็กซี่นะครับเป็นพนักงานขับรถบรรทุกหรือขับรถตักรถแบ็คโฮอย่างเงี้ยแล้วถ้าคุณไม่มีทักษะเลยแต่เห็นว่าเงินเดือนมันเยอะเพราะว่าหาคนทําอาชีพเนี้ยได้ยากแล้วพอคุณเข้าไปได้จับยานพาหนะที่มีมูลค่าสูงเนี่ยแล้วคุณไม่รู้วิธีการใช้ถูกอย่างเอาที่มีเลยแล้วกันผู้พึ่งพ้นโทษมาครับคดีกระทําชําเลาทางเพศค่ะไปสมัครเป็นยามไปสมัครเป็นผู้ขับรถส่งอาหารนะครับแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งแล้วด้วยความที่การกระทําชําเลาทางเพศนะครับมันเป็นลักษณะนิสัยของผู้กระทําผิดแบบเสพติดนะครับก็คือมันจะทําให้เขาเลิกกระทําสิ่งๆนี้ได้ยากโดยเฉพาะคดีทางเพศนะครับพอเขาพ้นโทษออกมาเขาก็ไม่รู้จะทํางานอะไรตอนนี้มันเป็นอาชีพยอดฮิตไงของคนกรุงเทพที่ทํางานได้เงินเยอะนะครับคนก็จะออกมาพูดกันก็คือทํางานเป็นพนักงานขับรถส่งอาหารทีเนี้ยไม่ใช่ส่งอาหารอย่างเดียวแล้วพอส่งอาหารเจอลูกค้าที่เป็นวัยรุ่นเป็นสาวสวยหน่อยก็เข้าไปข่มขืนเขาถึงในห้องพักนะครับบางทีที่หอเขาให้ขึ้นไปส่งถึงห้องได้ไงครับไม่ได้ให้ไว้ที่ข้างล่างตึกอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะรู้ได้ไงขนาดบริษัทใหญ่ๆตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพไม่รู้ต่อกี่บริษัทแล้วนะครับที่อาจารย์เล่ามาเราพูดเรื่องนี้มาประมาณ2อาทิตย์ละมันมีในทุกวงการเลยจริงแต่ว่าเราจะมีสกิลไหมในการจับได้รู้ทันคนพวกนี้ครับจริงค่ะจริงเพราะเมื่อกี้พอคุณตินบอกว่าเนี่ยอย่างพวกที่ชอบข่มขืนเนี่ยค่ะมันจะเป็นแบบเหมือนเป็นเสพติดเนอะทำแล้วต้องทำอีกก็คือมัน addictive มากอีกอย่างนึงคือจะบอกว่ามันไม่ใช่เฉพาะอาชีพไม่ใช่เฉพาะการข่มขืนนะคะการขโมยลักเล็กขโมยน้อยเหมือนกันมันติดมันเป็นนิสัยที่ติดมากมันเป็น addiction นึกออกไหมคะมันก็เลยทำให้คนเนี่ยเราจะเห็น pattern ของ crime เนี่ยเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีก
มันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันเหมือนสูบบุหรี่มันเหมือนกินเหล้าเหมือนติดยาเสพติดมันเป็นแบบนั้นน่ะเพราะงั้นคืออย่าคิดว่าแค่เขามาหลอกเราด้วยการปลอมอะไรเล็กๆน้อยๆพอหมดอันนี้ไปเขาเข้ามาอยู่กับเราเขาจะไม่ทำอย่างอื่นอีกคือมันพอมันมีนิสัยตรงนั้นแล้วอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าอลิซาพูดแบบนี้เพื่อความยุติธรรมบางทีมันไม่ใช่นิสัยหรือเจตนาที่เลวร้ายยอมไหมคะมันเป็นความเอาตัวรอดแต่มันบอกอย่างหนึ่งเพราะว่าตัวเองเนี่ยทำโปรไฟล์ให้คนเยอะมันบอกถึงความสามารถในการตัดสินใจหรือสเต็ปในการตัดสินใจว่าคนที่ทำอะไรแบบนี้มีความกล้าชอบความเสี่ยงโดยที่ไม่ได้คิดก่อนว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นหรือถ้าถูกจับได้จะเป็นยังไงโอเคแน่นอนถ้าถูกจับได้เขาเดือดร้อนแล้วเขาเดือดร้อนนะคะแต่ตัวเขาเดือดร้อนเองเพราะว่าเขามาปลอมแปลงเอกสารไม่ว่าจะปลอมแปลงดิปโลมาเอ่ยเรซูเม่เอ่ยต่างๆนานานะคะมาหลอกเราในเวลาที่สมัครงานแต่นะคะด้วยพื้นฐานของสเต็ปในการตัดสินใจของคนเนี่ยค่ะมันเป็นเขาเรียกมันยิ่งกว่านิสัยเราอีกมันเป็นสเต็ปของเราเลยถ้าเราจะทำอะไรสักอย่างเราจะทำยังไงสเต็ปมันจะเป็นยังไงมันเป็นอะไรที่อยู่กับตัวเราเลยเพราะฉะนั้นลองนึกถึงว่าสมมติว่าเขาเข้ามาแล้วนะคะแล้วถ้าเขาจะต้องทำงานอะไรสักอย่างหนึ่งเขาจะใช้สเต็ปแบบเดียวกันละค่ะในการตัดสินใจในการลงมือแท็กเกิลปัญหาลงมือทำอะไรสักอย่างเพราะฉะนั้นเราจะเห็นแพทเทิร์นที่มันเกิดว่าถ้าเขาเคยทำอย่างนี้โดยที่ไม่รู้จักคิดต่อมาเขาก็จะทำแบบนี้อีกทำไมไม่รู้จักคิดเราก็จะพูดอย่างเงี้ยทำไมมันไม่คิดวะเสร็จเขาก็ทำอย่างนี้อีกทำไมมันคิดไม่ได้วะก็มันคิดไม่ได้ไงวะก็มันเป็นแพทเทิร์นไงมันเป็นแพทเทิร์นของสมองเขาของวิธีการตัดสินใจเขาเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าintention หรือเวลาที่เขาทำอะไรแบบนี้ถ้าคนกล้าทำอะไรแบบนี้เขาจะมี tendency ที่จะทำอะไรแบบนี้อีกอันนี้พูดเลยมันเป็น fact เนอะไหมคะเขาจะมี tendency เขาจะต้องทำอีกบำบัดได้ยากด้วยครับบำบัดได้ยากมากใช่จริงๆเลยค่ะอ่ะไหนๆก็จะจบแล้วนะคะก็เมื่อกี้มีคนติดต่อมาเรื่องคอร์สก็เลยขอพูดเรื่องคอร์สอีกทีนึงนะคะคอร์สของเราวันที่1 2นี้นะคะถ้าใครจะสมัครยังสมัครทันอยู่นะคะเรื่องการอ่านคนผู้สมัครงานดีกว่าการอ่านผู้สมัครงานเพื่อป้องกันฟรอดหรือการช่อโกงในวันข้างหน้านะคะแล้วก็มีคนถามมาว่าจะมีครั้งหน้าอีกไหมจะมีอีกค่ะกำลังดูวันที่กันอยู่นะคะแต่ว่าถ้าของ1กับ2เนี่ยยังสมัครได้ทันนะคะก่อนที่จะไปอลิสามีวิดีโออันนึงน่ารักมากเลยนะคะจะให้ดูเพื่อที่ใครเครียดเพราะเมื่อกี้เราฟังแต่เรื่องเครียดไปเนอะในคลิปวิดีโอนี้เชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยดูแล้วนะคะตลกมากเลยก็คือผู้ชายคนนึงเนี่ยค่ะเขาทำเฟกอินเทอร์วิวนะคะเฟกอินเทอร์วิวก็คือเหมือนแต่งตัวใส่ทรงใส่สูทเรียบร้อยเลยแล้วก็ทำเป็นว่าตัวเองกำลังนั่งสัมภาษณ์งานอยู่โดยให้ลูกสาวนั่งข้างๆนะคะให้ดูว่ามันขำแค่ไหนแล้วเด็กมันน่ารักขนาดไหนแล้วจริงๆถ้าเราทุกคนทำแบบนี้ได้คล้ายๆกับ say no to เรื่องที่มันไม่จริงได้โดยที่ไม่ไปฝรั่งเขาจะเรียกว่า add fuel to the fire ก็คือเอาน้ำมันไปใส่ไฟให้มันให้คนโกหกมันยิ่งไปกันใหญ่แต่เราไม่ take it เลยเราหนีไปเลยเดินไปเลยได้มันจะดีมากเลยค่ะเพราะว่าเด็กคนนี้ทำอ่ะเลยสาให้ดูว่าเขาทำอะไร You wanted me to include one of my children and I only have one child her name is Abby and she's here so you wanted some background like I dress like this every day as soon as I get up. I get up at 4 a.m. Every morning. I go for a run. And then I run for about 12 miles. Then I come back. I make sure the house is all clean and tidy. I do all the dishes. And I wash. Hush! That's not true. That's not true. So... I do all the dishes, I make sure the dogs are bathed, and that way when my wife gets up, like, everything is done, so I'm very diligent in that. Bye. No, Abby. That's not true! Shh! Abby, just for a minute, please. You can't lie to me! They're gonna see. So you asked about my diet. I only eat vegetables. There's no pizza. Come on, you eat citrus and milk. Oh, come on, you eat sugar all the day. I don't eat egg sandwiches or iced tea. I'm total water and. Come on, please. If I do get water if I do get an order from the deli, I just get water and like a veggie wrap or something.
You asked how I met my wife. I was a center fielder for the New York Yankees, and I was playing in one day. โอ้ยวันหลังสัมภาษณ์งานต้องให้ผู้สมัครเอาลูกมาด้วยครับน่ารักมากใช่ต้องให้เอาลูกมาด้วยเออน่ารักมากเด็กคนนี้เนี่ยแหละค่ะคิดดูดิมันตลกมากเพราะตั้งแต่ครั้งแรกที่ดูเออเนี่ยนะถ้าคุณมีหน้าหัวเราะเออมันน่าขำมากเลยแล้วจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าผู้ใหญ่เป็นอย่างนี้ได้จะดีมากเลยคือทันทีที่เห็นว่าใครเขากำลังเวอร์เขากำลังโกหกเขากำลังอะไรอย่าไป add fuel to the fire อย่าไปพยายามให้เขายิ่งไปกันใหญ่เลยเนี่ยหรอไหมคะเห็นภาพลวงตาเห็นภาพลักษณ์ที่มันเวอร์อย่าเข้าไปคอมเมนต์อะไรที่มันทำให้เขายิ่งพองไปกันใหญ่เลย just say no แล้วก็เนี่ยทำอย่างที่เด็กทำอ่ะคือ no ก็ตัดบทไปซะเนี่ยหรอไหมคะโอเคค่ะวันนี้เราคุยกันมาชั่วโมง10นาทีหมดแรงแล้วเดี๋ยวใกล้เวลานอนละเลทไม่ได้เลยนะครับคุยกับอาจารย์อลิสาไม่ได้ค่ะเลทไม่ได้โอเคค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาฟังแล้วก็เดี๋ยวอีกอาทิตย์หน้าเนอะเรามาคุยกันครั้งสุดท้ายก่อนที่เราต่างคนต่างจะต้องเดินทางเนอะคุณตินเนอะครับเพราะคุณตินก็จะไปฟิลาเดลเฟียส่วนอลิสาไปรับเชิญไปสอนที่เวียดนามนะคะก็เราก็จะไม่อยู่กันหลายวันเนาะแล้วกลับมาก็ค่อยมาไลฟ์ต่อแต่ครั้งอาทิตย์หน้าคุยกันก่อนไปค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะหาเรื่องสนุกสนุกมาเล่าให้ฟังแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่เข้ามาฟังนะคะแล้วก็ใครที่เข้ามาทีหลังก็สวัสดีค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณตินนะคะไว้เราคุยกันใหม่อาทิตย์หน้าขอบคุณอาจารย์เช่นกันนะครับขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณทุกคนนะคะ good night ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ